ครั้งพุทธกาลที่พระพุทธเจ้าเป็นประธานในการประพฤติปฏิบัติและความเป็นอยู่ของพระสงฆ์มีแต่อาการที่เป็นไปเพื่อความแก้ความถอดถอนกิเลสทั้งนั้นไม่มีช่องทางที่กิเลสจะเล็ดลอดเข้ามาถึงขนาดที่จะมาตั้งร้านตลาดในสถานที่อยู่และหัวใจของพระสงฆ์เหล่านั้นได้เพราะท่านมีความเข้มงวดกวดขันมีเจตนามุ่งหวังต่อความพ้นทุกข์อย่างแรงกล้าเพราะฉะนั้นกระแสของจิตจึงมุ่งไปทางด้านอัตถธรรมเป็นส่วนมากยิ่งกว่าที่จะคิดในแง่ใดให้เสียเวลาและสร้างความกังวลวุ่นวายให้แก่ตนเปล่าๆทางที่ท่านสอนว่ากายวิเวกความสงัดทางกายปราศจากทางรูปทางเสียงทางกลิ่นทางรสที่จะเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์เข้ากับอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจท่านจึงสอนให้อยู่ในที่เหมาะสมอย่างยิ่งในป่าในเขาลุกขมูลร่มไม้ซึ่งเป็นที่สงัดกายไม่ได้กระทบกระเทือนกับสิ่งที่จะส่งเสริมหรือปลุกให้กิเลสที่สงบตัวอยู่ภายในนั้นฟุ้งตัวขึ้นมาเพราะกิเลสอยู่ภายในใจที่ไม่มีอะไรเข้าไปส่งเสริมนั้นก็เช่นเดียวกับไฟที่อยู่ในอยู่กับฐานไฟไม่มีเชื้อไฟเข้าไปเป็นเครื่องส่งเสริมไฟก็ไม่แสดงเปลวออกมาสงบตัวอยู่ภายในเตานั้นแต่เมื่อมีสิ่งเช่นเชื้อไฟเป็นต้นแฝงเข้าไปนั้นไฟที่อยู่ในเตานั้นจะเริ่มแสดงเปลวขึ้นมามากน้อยตามกำลังแห่งสิ่งที่ส่งเสริมให้ไฟนั้นลุกลามมากน้อยเพียงใดใจของเราก็เหมือนกันทานไฟก็เหมือนกับใจไฟเองก็คือฐานไฟเหมือนกับใจไฟนั้นก็เหมือนกับกิเลสนั้นเหมือนกับไฟที่อยู่กับฐานนั้นแดงโล่อยู่อย่างนั้นแต่ไม่แสดงเปลวมากก็ไม่รุ่มร้อนมากเมื่อไม่มีอะไรมาส่งเสริมคือจีดกันภายนอกถ้าจะเชื้อไฟคือรูปเสียงกลิ่นรสสีแสงต่างๆที่จะเป็นเครื่องส่งเสริมให้กิเลสภายในฟุ้งตัวขึ้นมาใจก็สงบแล้วให้ใจจากนอกจากความสงบสงัดภายในกายนั้นแล้วยังสอนจิตวิเวกสงัดทางจิตคือจิตก็ให้ฟุ้งซ่านวุ่นวายสายแสหาอารมณ์ต่างๆที่เป็นฟืนเป็นไฟเข้ามาเผาตัวเองเพื่ออุปธิวิเวกคือความสงัดจากกิเลสโดยประการทั้งปวงธรรมสามประเภทนี้มีความเกี่ยวเนื่องกันการอยู่ในป่าก็เพื่อกายได้รับความสงัดไม่กระทบกระเทือนสิ่งต่างๆที่เข้าไปสัมผัสสัมพันธ์เพื่อล่วงไหลเข้าไปสู่ใจให้รับการกำเริบนะจิตก็ทำหน้าที่จิตตภาวนาระมัดระวังอารมณ์ที่เคยเป็นภัยไม่ให้เข้ามายุ่งไม่ให้จิตไปทำงานในประเภทนั้นแต่มีงานทางด้านธรรมะงานเพื่อใจสงบงานเพื่อถอดถอนกิเลสด้วยธรรมแง่ใดบทใดก็นำธรรมแง่นั้นบทนั้นมาบำเพ็ญ
นี่เรียกว่าบำเพ็ญธรรมเมื่อใจได้รับการบำรุงการรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันอยู่ทุกอาการหรือทุกอิริยาบถแล้วใจย่อมจะมีความสงบที่เรียกว่าอิตตวิเวกคือความสงัดใจใจที่สงบสงัดได้ก็เพราะไม่มีสิ่งก่อกวนนั่นเองที่ไม่มีสิ่งก่อกวนก็เพราะการระมัดระวังหาอยู่ในที่เหมาะสมเช่นกายวิเวกการอยู่ในป่าผู้ไม่เคยอยู่ในป่าก็ไม่เห็นคุณค่าของป่าของการอยู่ในป่าแต่การอยู่ในป่ากับการอยู่ในแดนบ้านวัดป่ากับวัดบ้านสถานที่ไกลบ้านไกลเมืองกับอยู่ใกล้บ้านใกล้เมืองนั้นสิ่งเกี่ยวข้องก่อควรนั้นต่างกันอยู่มากอยู่ในบ้านแดนบ้านจิตใจมีแต่เรื่องกำเริบสืบสานที่จะเป็นไปเพื่อการสั่งสมกิเลสให้มากมูลโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีช่องทางที่ทำจะล่วงไหลหรือจะเกิดขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นจึงต้องเสาะแสวงหาสถานที่ที่เหมาะสมคือการอยู่ในป่าป่าเป็นป่าหลักธรรมชาติไม่ใช่ป่าผู้ป่าคนป่าสมบัติเงินทองป่าเครื่องส่งเสริมกิเลสเช่นป่ารูปป่าเสียงป่ากลิ่นป่ารสป่าเครื่องสัมผัสรบกวนต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นป่าที่เป็นฟืนเป็นไฟป่าเหล่านี้ย่อมไม่มีในป่าไม้ในภูเขาอันแท้จริงมีแต่ป่าโดยหลักธรรมชาติคือป่าไม้เป็นที่ร่มรื่นชื่นใจมองดูทัศนียภาพต่างๆเป็นเครื่องปลุกใจเพื่ออัดเพื่อทำอยู่ตลอดเวลาผู้มุ่งอัดมุ่งทำย่อมมีความรื่นเริงบันเทิงในทัศนียภาพที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังสิ่งเหล่านั้นเมื่อน้อมเข้ามาสู่ใจใจก็ไม่ได้สายแสเร่ร่อนไปหาสิ่งที่เป็นฟืนเป็นไฟซึ่งเคยเผาตัวมาแล้วแต่มีเรื่องธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องรื่นเริงของใจผู้บำเพ็ญอยู่ในป่าจะเป็นจิตขั้นใดภูมิใดก็ตามย่อมได้รับความสะดวกสบายในการบำเพ็ญทั่วหน้ากันหรือทุกๆรายไปท่านจึงสอนให้กายวิเวกคืออยู่ในป่าป่าเช่นนั้นแหละเป็นป่าที่ไม่ได้ระมัดระวังสิ่งที่เป็นภัยต่อจิตใจมากเหมือนป่าทั้งหลายที่กล่าวผ่านมาเมื่อสักครู่นี้ซึ่งมีแต่ฟืนแต่ไฟทั้งนั้นเมื่อการอยู่ในป่าเป็นนิสัยจิตใจย่อมได้ฝึกอบรมตนเป็นนิสัยเช่นเดียวกันการฝึกอบรมและการอยู่จนเป็นนิสัยในสถานที่เป็นมงคลเช่นนั้นย่อมจะยังอัตธรรมให้เกิดให้มีขึ้นภายในจิตใจของตนเพราะธรรมมักไม่เกิดในสถานที่เป็นอันตรายเมื่อจิตใจหรือสติปัญญายังไม่สามารถที่จะปัดออกได้ทันเหตุทันการจึงต้องเสาะแสวงหาที่เหมาะสมคือป่าคือเขาลำนาไพรต่างๆอันเป็นเครื่องปลุกประสาทให้ตื่นตัวอยู่เสมอผู้ที่อยู่ในป่ายิ่งเป็นป่าที่มีภัยรอบด้านด้วยแล้วย่อมจะตื่นตัวอยู่ทั้งวันทั้งคืนสติติดแนบอยู่กับตัวการที่สติติดแนบอยู่กับตัวก็เท่ากับการรักษาใจของตัวหรือใจของเราให้มีความแข็งแกร่งปลอดภัยอยู่โดยสม่ำเสมอนั่นแหละเมื่ออยู่ไปนานเท่าไหร่ก็ย่อมมีความเคยชินมีความรื่นเริงบันเทิงกับสถานที่เช่นนั้นมากขึ้นพร้อมทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญด้วยความสะดวกในสถานที่เช่นนั้นได้แก่ความสงบเย็นใจความแยบคายของใจคือใจนี้ดังที่เคยกล่าวแล้วว่าความรู้นี้หาประมาณไม่ได้เลยเราไม่เคยคาดเคยคิดว่าจะเกิดจะมีจะรู้จะเห็นย่อมจะรู้จะเห็นได้ตามวิสัยของใจที่มีช่องทางที่จะให้รู้ให้เห็นด้วยปฏิปทาที่ถูกต้องดีงาม
พราะปฏิปทาทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้นั้นเพื่อเบิกทางให้จิตได้เดินได้รู้ได้เห็นเหมือนเราเดินไปตามสถานที่ต่างๆเดินไปที่ไหนตาหูจมูกลิ้นกายมีย่อมจะสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งรอบด้านภายในตัวของเราไปโดยลำดับลำดาไม่มีที่สิ้นสุดที่จะได้พบได้เห็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตัวข้างเราในสองฟากทางหรือในสถานที่นั้นๆซึ่งเราเดินผ่านไปใจเมื่อมีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกได้แก่ปฏิปทาเครื่องดำเนินแล้วย่อมจะรู้จะเห็นสิ่งทั้งหลายที่อยู่ในวิสัยของตนได้เป็นลำดับไปยกตัวอย่างเช่นสมาธิคือความสงบใจอ้าวเราเห็นแค่นี้ก่อนนะยังไม่เห็นกว้างขวางออกไปก็ตามความสงบใจนี้ตั้งแต่วันเกิดมาเราไม่เคยพบไม่เคยเห็นเพราะไม่มีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกไม่มีธรรมเป็นเครื่องสองทางมีแต่โลกมีแต่กิเลสมีแต่สิ่งนั้นหนาทำให้ปัญญาและสติหยาบที่สุดมืดดำตื้ออยู่ภายในจิตใจแล้วเราจะมองเห็นอะไรนอกจากมองเห็นแต่ความมืดดำกำตาซึ่งหาเหตุผลใดๆไม่ได้นอกจากเป็นภัยแก่ตนโดยลำดับลำดาอยู่เท่านั้นแต่เมื่อมีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกจิตใจเช่นภาวนาจิตตภาวนาในขั้นเริ่มแรกท่านผู้ใดมีจริตนิสัยชอบในธรรมบทใดก็นำธรรมบทนั้นมาบริกรรมภาวนาให้จิตเกาะจิตยึดอยู่ในธรรมบริกรรมนั้นก็เท่ากับเป็นการบุกเบิกจิตใจให้ได้รู้และเห็นสิ่งที่ควรจะรู้จะเห็นในวิสัยแห่งการภาวนาขั้นนี้มีความสงบใจเป็นสำคัญนี่ใจนี้เมื่อได้รับการอบรมนั่นแหละคือธรรมบุกเบิกให้ย่อมจะปรากฏความสงบเย็นใจขึ้นมาทั้งที่เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยคาดแต่เราพยายามดำเนินตามแนวทางที่ท่านแนะไว้สอนไว้ด้วยอาจด้วยธรรมใจย่อมจะมีความสงบเย็นเมื่อสงบแล้วย่อมเย็นใจนี่เพียงขั้นเริ่มแรกก็เห็นความแปลกประหลาดด้วยการบุกเบิกของธรรมแล้วและยิ่งนำธรรมเข้ามาแนบสนิทติดกับใจหยิกโดยตลอดเวลามีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาในธรรมกับจิตที่สัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นั้นโดยสม่ำเสมอโดยแล้วก็ยิ่งจะมีความสงบละเอียดลงไปนี่แหละสิ่งที่เราไม่เคยรู้เราก็รู้อย่างนี้แหละเรารู้อย่างนี้เราเห็นอย่างนี้ไปก่อนคำว่าเห็นรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ไปก่อนนั้นเพราะธรรมที่เลิศเลอยิ่งกว่านี้ยังมีจิตประเภทที่เลิศเลอยิ่งกว่านี้เพราะเห็นอัตเห็นธรรมที่เลิศเลอกว่านี้ยังมีอยู่มากมายจึงต้องพูดว่าเพียงขั้นนี้แค่นี้ไปก่อนเพราะขั้นนี้เป็นขั้นเริ่มแรกใจย่อมสงบนี่เพราะมีธรรมบุกเบิกกรุณาพากันจำเอาไว้อันนี้เมื่อทำลงไปเรื่อยๆใจย่อมละเอียดลงไปละเอียดลงไปเมื่อใจละเอียดลงไปใจมีความอิ่มตัวไปโดยลำดับพอใจในอารมณ์แห่งธรรมที่อยู่กับตัวอยู่แล้วพิจารณาไตรตรองในธรรมแง่ใดที่จะบุกเบิกทางด้านปัญญาให้มีความละเอียดแหลมคมยิ่งกว่าขั้นสมาธิคือความสงบเพียงความสงบเท่านั้นใจก็ยิ่งจะมีความละเอียดเข้าไปยิ่งกว่าที่เป็นอยู่ด้วยความสงบเย็นใจนี้นั่นท่านเรียกว่าปัญญาธรรมเหล่านี้เป็นสวากขาตธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสได้ชอบแล้วจากการทรงรู้ทรงเห็นที่ชอบและสมบูรณ์เต็มที่แล้วจึงไม่มีผิดท่านจึงสอนให้ดำเนินปัญญาการดำเนินปัญญาไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะถึงมิมุติหลุดพ้นเสมอเสียเมื่อใดแล้วปัญญาก็จะยุติไปเองโดยไม่ต้องถามใครก็เข้าใจอีกเช่นเดียวกันนี่อธิบายพอเป็นแนวทางในการบุกเบิกจิตใจของเราที่เป็นของแปลกประหลาดและอัศจรรย์มากไม่อยู่ในความคาดความคิดไม่อยู่ในขอบเขตแห่งการคาดคะเนร่นเดาของผู้ใดของโลกใดทั้งนั้น
เมื่อทำได้บุกเบิกให้จิตใจได้รู้ได้เห็นแล้วใจย่อมสามารถจะรู้จะเห็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นอย่างพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีโลกไหนคนใดรายใดที่สามารถได้รู้เห็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นและนำมาประกาศสอนโลกด้วยความจริงในสิ่งที่มีอยู่ทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีเลยนี่แหละก็เพราะเป็นความสามารถของใจที่มีธรรมเป็นเครื่องเบิกทางให้รู้ให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ว่าสิ่งใดจะละเอียดแค่ไหนสติปัญญามีความละเอียดพอตัวไปตามขั้นนั้นๆแล้วย่อมจะสามารถรู้เห็นไปได้หมดโดยไม่อยู่ในการคาดคะเนด้นเดาของผู้หนึ่งผู้ใดแม้ของเจ้าของเองก็ตามหากเป็นความรู้ความเห็นความเป็นขึ้นภายในจิตใจเพราะความเหมาะสมกับปฏิบัติธรรมเครื่องดำเนินบุกเบิกนั้นพาให้เป็นไปเนี่ยธรรมจึงไม่ขึ้นอยู่กับอะไรใครจะคาดคะเนจะด้นเดาจะวินิจฉัยใคร่ควรอย่างไรภาคแห่งในธรรมภาคความจริงนี้ที่จะพึงรู้พึงเห็นด้วยใจของตัวเองนี้ไม่มีใครคาดได้วินิจฉัยได้ทั้งนั้นนอกจากปฏิปทาเครื่องดำเนินของผู้นั้นเท่านั้นจะเป็นผู้บุกเบิกไปและรู้เห็นไปโดยลำดับลำดาจนกระทั่งรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดไม่มีทางสงสัยทั้งที่ไม่เคยรู้เคยเห็นมาก่อนตั้งแต่กับใดกันใดก็ตามเมื่อได้รู้ได้เห็นด้วยปฏิปทาเครื่องบุกเบิกนั้นแล้วย่อมหายสงสัยไปทันทีทันใดเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้านำธรรมมาประกาศสอนโลกพระองค์เคยรู้มาแต่ก่อนเมื่อไหร่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นพบใดชาติใดก็นอนจมอยู่กับกิเลสให้กิเลสปิดบังหุ้มห่อไว้หมดมิดชิดปิดตัวหาทางก้าวออกสู่อัตสู่ธรรมสู่ความจริงไม่ได้นอกจากมันเปิดทางให้ก้าวหรือให้ทะเลทลายลงไปสู่ความจอมปลอมแล้วเผาด้วยฟืนด้วยไฟคือกิเลสบาปกรรมประเภทต่างๆอยู่ตลอดมาเท่านั้นไม่มีอย่างอื่นนั่นแต่เมื่อพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญหนักเข้าหนักเข้าจนสามารถรู้แจ้งแทงทะลุในสิ่งทั้งหลายดังที่กล่าวมาแล้วนี้พระองค์สงสัยที่ไหนเพียงเจอเข้าเท่านั้นก่อนนำก็ประจักษ์พระทัยและนำธรรมเหล่านั้นมาสอนโลกได้อย่างได้เต็มตามความเป็นจริงไม่สะทกสะท้านทั้งที่ใครไม่เคยรู้ก็เห็นก็ตามพระองค์ซึ่งไม่เคยรู้ก็เห็นมาก่อนก็ตามเมื่อได้ทรงรู้ทรงเห็นแล้วก็เหมือนกับเราเห็นสิ่งต่างๆด้วยตาของเรานั่นแหละเราจะไม่เคยเห็นมาก็ตามเมื่อเจอเข้าไปแล้วต้องทราบทันทีว่านั่นคือสิ่งนั้นนั่นคือสิ่งนั้นนี่ก็เหมือนกันเพราะเป็นความจริงไม่จำเป็นต้องท่องบทสังวัตยายอะไรเลยเมื่อเจอเข้าก็จริงทันทีชัดเจนทันทีหายสงสัยทันทีนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงบุกเบิกโดยลำพังพระองค์เองจึงเรียกว่าสยามภูทรงรู้เองเห็นเองโดยไม่ต้องพึ่งพาใครอาศัยใครเป็นผู้แนะแนวทางให้แต่ทรงตะเกียกตะกายโดยลำพังพระองค์เองจนสามารถรู้แจ้งแทงทะลุในธรรมทั้งหลายได้แล้วนำธรรมเหล่านั้นแหละที่โลกทั้งหลายไม่มีรายใดจะเล็ดลอดออกไปรู้ไปเห็นในธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นนั้นนั่นแหละเอานำเอามาสอนโลกและเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องแผดเผาโลกอยู่ตลอดเวลานรกไม่แผดเผาอะไรจะแผดเผาล่ะบาปไม่แผดเผาอะไรจะแผดเผากิเลสไม่แผดเผาอะไรจะแผดเผาสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับหัวใจของโลกและปิดบังความจริงทั้งหลายไว้โดยสิ้นเชิงไม่ให้มองเห็นความจริงถ้าลงได้มองเห็นความจริงแล้วใครจะกล้าทำบาปก็บาปเป็นของร้อนอยู่แล้วเช่นเดียวกับไฟใครจะกล้าไปจับไปแตะต้องพอมองเห็นเท่านั้นเดินเฉียดไปเท่านั้นมันแสดงเปลวออกมาสัมผัสน้ำพันเพียงผิวหนังเท่านั้นเราก็ทราบแล้วว่าไฟนี้เป็นของร้อนใครว่ามันเย็นเมื่อไหร่แล้วใครจะดื้อด้านหานเข้าไปจับไปต้องไปคุกเคล้ากับไฟหรือนอนจมอยู่ในไฟนั้นได้ล่ะนี่ก็เหมือนกันเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะมันเป็นฟืนเป็นไฟท่านจึงเรียกว่าราคะกินาไฟกองใหญ่คือราคะโทสะกินาไฟกองใหญ่คือโทสะความประทุษร้ายโมหะกินาไฟกองใหญ่ที่สุดที่รวมแห่งจิตแห่งไฟทั้งหลายก็คือโมหานี่ครอบไว้หมดเลยไฟเหล่านี้แหละมันเป็นสาเหตุ
ั้งเป็นตัวผลอยู่ในตัวที่จะให้เราสร้างบาปสร้างกรรมโดยไม่รู้สึกตัวแล้วเผาตัวเองโดยไม่รู้แล้วตกนรกจะไปตกที่ไหนอันใดจะพาให้ไปตกทางของนรกคืออะไรใครเห็นไหมทางของนรกไฟประเภทเหล่านี้ใครเห็นไหมทั้งที่แผดเผาหัวใจตลอดเวลาก็เหมือนกับไส้เดือนมันดิ้นรนกระวนกระวายอยู่ด้วยความร้อนเพราะถูกแผดเผาจากดินที่ร้อนนั่นแหละจิตใจที่ไม่มีสติปัญญาไม่มีธรรมเป็นเครื่องบุกเบิกไม่มีธรรมเป็นเครื่องมีฉายก็ย่อมจะตะเกียกตะกายอยู่กับฟืนกับไฟคือกิเลสตัณหาเหล่านี้แล้วทะเลถลายถูกมันขับมันใสลงไปตกนรกโดยไม่ต้องสงสัยเพราะสิ่งเหล่านี้นี่สัตว์โลกทั้งหลายเคยเป็นมามากเท่าไหร่ไม่มีรายใดที่จะปฏิเสธได้เลยว่าไม่เคยได้ถูกทรมานเพราะกรรมที่ตนทำมาจนถึงขั้นตับตกนรกได้เลยแม้ตนเองไม่เห็นจะยืนยันด้วยความไม่เห็นเท่านี้ก็ไม่เป็นสิ่งที่จะลบล้างความจริงที่ตนเป็นมาได้นี่พระพุทธเจ้าจึงเอาความจริงเหล่านี้มาสอนโลกให้โลกได้เห็นว่าไฟเป็นยังไงสิ่งเหล่านี้เป็นฟืนเป็นไฟมันเป็นอย่างไรก็ทรงแสดงและธรรมะตกนรกบกไม้ตกอย่างไรเผาอย่างไรแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งนี่เพราะสิ่งเหล่านี้มีความสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับสัตว์โลกทุกรายไปเลยไม่มีสัตว์โลกรายใดที่จะผ่านพ้นเป็นเอกเทศไปได้จากสิ่งเหล่านี้นอกจากท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วเท่านั้นคือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านอันนี้เป็นอันว่าหมดปัญหาไม่มีปัญหาแล้วที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องท่านได้นอกจากนั้นทั้งนั้นทีเดียวเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ทำไมจะไม่สอนล่ะผู้ที่สามารถที่จะรู้จะเห็นสิ่งเหล่านี้ยังมีอยู่มากมายไม่ใช่ผู้ไม่เห็นนั้นจะปฏิเสธตนและปฏิเสธทั้งสัตว์ทั่วโลกดินแดนจะไม่สามารถหรือไม่เชื่อถือว่ามีหรือไม่มีให้ลบล้างสิ่งเหล่านั้นไปได้เพราะไม่ใช่สิ่งที่จะลบล้างกันนอกจากเราจะลบล้างความชั่วของเราไม่ทำความชั่วลบล้างตรงนี้แล้วผลก็จะไม่เกิดแล้วก็จะไม่ได้ไปสัมผัสสัมพันธ์หรือถูกความทรมานในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีเท่านั้นแต่อย่างอื่นที่เราจะนำมาปฏิเสธว่าสิ่งนั้นไม่มีสิ่งนี้มีแล้วเราทำตามความชอบใจของเราความชอบใจของเรานั่นแหละคือสิ่งหลอกลวงที่แหลมคมที่สุดสัตว์โลกทั้งหลายจมอยู่เพราะสิ่งหลอกลวงที่แหลมคมนี้ทั้งนั้นไม่มีใครที่จะสามารถทราบได้นอกจากพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านเท่านั้นท่านเหล่านี้เป็นผู้แหลมคมไม่มีอะไรเกินในโลกอันนี้ผู้ที่แหลมคมที่สุดก็คือพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านทรงรู้ทรงเห็นในสิ่งที่โลกทั้งหลายที่มีกิเลสเต็มหัวใจไม่รู้ไม่เห็นทั้งสัมผัสสัมพันธ์ทั้งจมกันอยู่นั้นท่านเห็นทั้งความจมอยู่ทั้งสาเหตุที่จะให้ตกทั้งสาเหตุที่จะให้ได้รับความทุกข์ทรมานเพราะฉะนั้นจึงนำธรรมเหล่านี้มาสอนโลกให้ได้รู้เรื่องรู้ราวเพราะสัตว์โลกที่สามารถจะรู้เรื่องรู้ราวในธรรมทั้งหลายที่ท่านประกาศสอนอยู่นี้มีอยู่มากมายไม่ใช่ไม่มีถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ใช่องค์ศาสดาด้นเราจะไม่นำธรรมที่เป็นอัฏฐานะคือเป็นไปไม่ได้แก่สัตว์โลกทั้งหลายมาสอนโลกให้เสียเวลาให้ลำบากเปล่าๆเลยนี่ก็เพราะธรรมนี้เหมาะควรแก่โลกทั้งหลายโลกทั้งหลายนั้นคือมนุษย์ของเรานี้เป็นจุดศูนย์กลางแห่งศาสนธรรมที่จะยังเข้าถึงจิตใจได้จึงต้องศาสนาจึงต้องประกาศสอนอยู่ที่โลกมนุษย์เรานี่การกล่าวนี้เกี่ยวเนื่องมาจากกายวิเวกคือความสงัดกายบำเพ็ญด้วยความสงัดย่อมไม่ได้ระมัดระวังภัยลำบากลำบุญแล้วก็บำเพ็ญจิตตภาวนาเพื่อจิตตวิเวกจิตก็เป็นจิตที่สงบเมื่อสงบแล้วนำพิจารณาอัตธรรมด้วยปัญญาก็ย่อมสอดส่องท้องแทงทะลุไปได้เพราะไม่มีอุปสรรคจิตใจก็อิ่มตัวด้วยความสงบมีอารมณ์คือความสงบนั้นเป็นอาหารของใจพิจารณาแยบคายเข้าไปในสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็เห็นก็ค่อยรู้ก็เห็นขึ้นไปโดยลำดับธรรมดาเฉพาะอย่างยิ่งที่ติดแนบอยู่กับตัวของเรานี่ก็คือกองอนิจจังทุกขังอนัตตาที่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้แหละเป็นสำคัญมากอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นก็ถือมั่นในสิ่งเหล่านี้แหละเราพิจารณาดูสิความเห็นของเรากับความเห็นของพระพุทธเจ้าในร่างกายที่เท่านั้นล่ะต่างกันไหม
พระพุทธเจ้าเห็นว่าร่างกายนี้ท่านสอนอะไรเกสาโลมานขาทันตาตะโจเบื้องต้นสอนเพื่ออะไรและเรื่องความมุ่งหมายยังไงคือสอนลงตามความจริงของมันที่มีอยู่เป็นอยู่ของอาการเหล่านี้มีตจปัญญากกรรมฐาน5นี้เป็นต้นว่าที่อยู่ที่เกิดของมันเป็นยังไงวิเศษวิโสไหมมีความสะอาดสะอ้านไหมมีความสดสวยงดงามไหมมีความจีรังถาวรไหมแล้วย้อนเข้าไปจนกระทั่งถึงภายในมันมีแต่กองอสุภะอสุพังทั้งเป็นในบุคคลคนหนึ่งหรือสัตว์ตัวหนึ่งเต็มไปหมดในร่างกายนี้อันนี้หรือเป็นเราพิจารณาสิเรามุ่งหวังอย่างยิ่งเหลือกับสิ่งปฏิกูลโสโครกนี้เราจึงเอาสิ่งปฏิกูลโสโครกนี้มาเป็นเรามาเป็นของเราทั้งเขาทั้งเรามันทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นก็เพราะความไม่รู้พระพุทธเจ้าทำไมจึงสอนนั้นเพราะท่านทรงรู้ท่านทรงละได้แล้วเห็นผลจากความละความรู้เหล่านี้อย่างสมบูรณ์พอพระทัยจนกลายเป็นศาสดาองค์เอกขึ้นมาแล้วจึงนำธรรมะเหล่านั้นมาสอนพวกเราที่ไม่รู้ไม่เห็นซึ่งเป็นของมีอยู่เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าให้ได้รู้ได้เห็นในธรรมทั้งหลายเหล่านี้นี่เพียงยกตัวอย่างเท่านี้เราก็พอจะเข้าใจได้แล้วว่าความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้ากับเรานั้นมันต่างกันอย่างไรเนี่ยกิเลสมันเป็นยังไงมันดื้ออัดดื้อทำไหมมันดื้อต่อศาสดาไหมมันดื้อต่อสรณะคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไหมท่านว่าอย่างนี้มันกลับว่าอย่างนั้นท่านว่าอันนี้ไม่สวยไม่งามมันบอกว่าสวยงามมันขืนมันฝืนกันอยู่ภายในหลักธรรมชาติไม่ใช่เรามีเจตนาที่จะฝืนนะกิเลสต่างหากตัวฝืนธรรมเป็นมารของธรรมมันฝืนว่าอนิจจังมันก็ไม่บอกว่าอนิจจังซะเที่ยงไม่เที่ยงสวยไม่งามก็ตามขอให้เป็นเราเป็นของเราเท่านั้นเราเป็นที่พอใจแล้วนั่นฟังที่มันกลืนเอาหมดเลยมันไม่ต้องวินิจฉัยใคร่ครวญอะไรตามเหตุตามผลแบบเรื่องของกิเลสเป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นจึงทำคนให้ผิดพลาดเสมอไม่มีคำว่าดีถ้าลงได้ทำตามอารมณ์ของกิเลสแล้วจะผิดไปทั้งนั้นแต่ถ้าทำตามอารมณ์ของธรรมแล้วจะค่อยถูกไปจนเป็นนิสัยใคร่ครวญพินิจพิจารณาสุดท้ายก็เข้าใจได้ตามหลักศาสดาที่ทรงสอนไว้ว่าเกสาเป็นยังไงไม่ต้องวินิจฉัยก็ได้เพราะวินิจฉัยมาพอซะแล้วสมบุกสมบันเอาจนถึงเป็นถึงตายเพราะการพิจารณากรรมฐานตั้งหันในภาคปฏิบัติเจสาโลมานขาทันตาตะโจจงกระทั่งถึงอาการ32พิจารณาใกล้ควรดูหมดทุกแง่ทุกมุมว่าอะไรมันเป็นเรามันเป็นของเราความจริงมันเป็นยังไงเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่ความจริงมันเป็นความจำปลอมออกมาจากดินแท้ๆจากน้ำแท้ๆจากลมจากไฟแท้มันยังมาเสกสรรเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นมูลคนได้ต่อหน้าต่อตาทั้งๆที่อันนี้เขาไม่ได้รับทราบอะไรจากความเสกสรรปั้นยอของจิตใจดวงที่กิเลสตัวหลอกลวงนั่นหุ้มห่ออยู่นั่นเลยมันยังฝืนทำได้นี่แหละความรู้ประเภทนี่กับความรู้ประเภทของกับของพระพุทธเจ้ามันต่างกันอย่างไรนี่แหละทีนี้เมื่อได้นำธรรมะของพระพุทธเจ้ามาซักมาฟอกมาพินิจพิจารณาตลบทบทวนหลายครั้งหลายหนก็ค่อยแจ่มออกมาคำว่าอนิจจังก็ดีทุกขังก็ดีอนัตตาก็ดีก็ค่อยแย้มความจริงออกมาเพราะทำเป็นของจริงสอนให้เพื่อรู้ความจริงธรรมะอสุภะอสุพังก็พิจารณานอกจากนั้นท่านยังสอนให้ไปเยี่ยมป่าช้าด้วยให้ไปดูป่าช้าถ้าดูป่าช้าผีดิบผีเป็นอยู่คือเราเนี่ยภายในร่างกายของเรานี่มันมีแต่ป่าช้าเต็มหมดยังไม่เห็นเอาให้ไปดูป่าช้าที่ตายคนตายเก่าตายใหม่เกลื่อนอยู่ในป่าช้านั้นเพราะขั้นพุทธการเขาไม่มีเผามีฝังกันใครตายก็ไปทิ้งเกลื่อนเหมือนขอนสูงนั่นแหละแล้วไปดูเมื่อดูแล้วก็ย้อนเข้ามาพิจารณาตัวเองเรียกว่าโอปัญญิโกจนเป็นที่เข้าใจนั่นเห็นไหมเนี่ยสิ่งเหล่านี้แต่ก่อนมันไม่เข้าใจเมื่อพิจารณาตามหลักความจริงหลายครั้งหลายผลก็ค่อยเข้าใจเข้าไปแล้วกายของเรานี่เลยกลายเป็นอสุภะทั้งกองเห็นเกิดความขยะแขยงเกิดความยินหนาละอาใจแล้วจิตใจค่อยๆเพิกถอนขึ้นมาจากความสำคัญผิดยึดมั่นถือมั่นอันนั้นถอนขึ้นมาเป็นตัวของตัวโดยลำดับลำดาและพิจารณาย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปยิ่งแจ่มแจ้งชัดเจนเข้าไปยิ่งปล่อยได้นั่นเห็นไหมนี่แหละปล่อยได้ด้วยอย่างนี้ไม่ใช่ปล่อยบังด้วยการบังคับเฉยๆปล่อยเท่าไรก็ปล่อยเฉยด้วยการบังคับเฉยๆมันเป็นไปไม่ได้นอกจากเอาความจริงเข้าไปสอดแทรกเข้าไปหลายครั้งหลายหนก็ค่อยหลายหนก็ค่อยแจ่มแจ้งขึ้นมาแจ่มแจ้งขึ้นมาสุดท้ายก็ทะลุปูผงไปได้รูปังอนิจจังรูปังอนัตตาไม่ต้องบอกที่นี่ชัดเจนแล้วโดยภายในจิตใจถอดถอนแล้วซึ่งอุปทานในรูปและก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ
ถอดถอนไปโดยลำดับลำดาเพราะการพินิจพิจารณาเห็นแจ้งตามความจริงของมันตามโดยลำดับลำดาจนกระทั่งเห็นแจ้งประจักษ์ทางจิตใจแล้วใครจะไปทนถือดินถือน้ำถือลมถือไฟนี้ว่าเป็นเราใครจะไปทนผีเอาป่าช้าผีดิบเต็มอยู่ในร่างกายของเรานี้ว่าเป็นเราเป็นของเราเรามันวิเศษอะไรของเรามันวิเศษอะไรอันนี้น่ะที่ว่าเป็นเราอันนี้น่ะมันวิเศษอะไรเราหาของวิเศษยิ่งกว่ากองกระดูกอันนี้กองเนื้อกองหนังอันนี้ไม่ใช่เรามาหาของวิเศษอยู่กับอันนี้เท่านั้นอันนี้มีอยู่ทั่วไปในโลกในสัตว์ทั้งหลายตายเกลื่อนกันอยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นป่าช้าผีดิบอยู่อย่างนี้มันวิเศษที่ตรงไหนเมื่อเวลาพิจารณาเข้าไปสิ่งที่วิเศษเพราะความรู้แจ้งเห็นจริงในสิ่งนี้มีอยู่นั่นอันนั้นเป็นเอกเทศอันหนึ่งขึ้นมาชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาจิตใจมีความสว่างผ่องใสมีความสงบตัวไม่วุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้ไม่ แบกไม่หามเหมือนอย่างแต่ก่อนสุดท้ายก็สลัดปัดออกได้จิตเป็นเอกเทศขึ้นมาเป็นยังไงที่นี่เราธรรมชาตินี้กับเราที่เสกสรรเอาหมดทั้งตัวอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งอสุภะสุพังนั้นกับเราที่ได้แยกตัวออกมานี้เป็นอย่างไรต่างกันไหมมันต่างกันไหมหรือเหมือนกันนี่มันก็ยิ่งรู้ชัดเจนเข้าไปโดยลำดับดังนี่แหละเรื่องของการบุกเบิกธรรมะการบุกเบิกเพื่อความจริงทั้งหลายด้วยธรรมให้ได้รู้ได้เห็นตามความจริงสิ่งเหล่านี้ถูกกิเลสปิดบังไว้ทั้งนั้นจึงได้ต้องอธิบายในเรื่องเหล่านี้นี่แหละกิเลสปิดบังความจริงปิดบังอย่างนี้พร้อมเท่าไรมันก็บอกว่าของจริงเราโง่กว่ามันเราจำต้องยอมรับยอมรับยอมรับโดยหาที่ค้านมันไม่ได้เลยแต่เมื่อความรู้นี้เด่นขึ้นเด่นขึ้นจนเหนือความหลงของความหลอกลวงของมันแล้วใครจะมาฝืนยึดมั่นถือมั่นได้ล่ะนี่แหละปัญญาเมื่อเหนือแล้วฝืนยึดมั่นถือมั่นดังแต่ที่เคยเป็นมาไม่ได้นั่นแหละถอนตัวออกด้วยตามความเป็นจริงที่นี่ไม่ได้ถอนออกมาด้วยความบีบถูกบีบบังคับหรือว่าบังคับให้ถอนแต่ถอนออกมาด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงและสลัดเช่นเดียวกับเราจับงูทั้งตัวนั่นเราไม่ทราบว่าเป็นงูแต่พอทราบแล้วเท่านั้นก็สลัดเองทันทีใครจะไปกล้าหาญจับงูทั้งตัวอยู่ได้เมื่อทราบแล้วนี่ก็เหมือนกันมันเป็นอสรพิษความยึดมั่นถือมั่นเป็นปืนเป็นไฟเป็นภัยแก่ตัวเรามากมายขนาดไหนนี่พระพุทธเจ้าก็ทรงสอนให้บุกให้เบิกให้เห็นหลักความจริงอันนี้ด้วยอัดด้วยธรรมใจที่ไม่เคยรู้ก็เห็นก็รู้ก็เห็นขึ้นมาภายในจิตใจนี่แหละท่านรู้ธรรมเห็นธรรมท่านรู้อย่างนี้แหละที่กิเลสมันปิดไว้ตรงไหนเปิดออกเปิดออกเปิดออกคือสิ่งจอมปลอมนั่นแหละมันหลอกเราไม่ใช่ของจริงหรอกของจริงท่านไม่ได้หลอกทีนี้เมื่อพิจารณา ชัดเจนเข้าไปสิ่งที่ไม่เคยรู้ก็รู้ขึ้นมาดังที่ว่านี่ความว่าอนิจจังก็ซึ้งทุกขังก็ซึ้งถึงใจจริงๆอนัตตาก็ซึ้งถึงใจจริงแล้วอะไรที่จะไปถึงใจยิ่งกว่าธรรมถึงใจล่ะกิเลสมันถึงใจถึงมานานแล้วมันให้ความวิเศษวิโสอะไรบ้างกับเราผู้ที่กิเลสถึงใจแต่เมื่อธรรมถึงใจแล้วไม่ต้องพูดก็ได้คำว่าอัศจรรย์คำว่าประเสริฐเลิศเลอแต่ท่านไม่มีความอยากไม่อยากโอ้อวดเป็นขนาดไหนท่านก็รู้ตามเป็นจริงในความจริงทั้งหลายนั้นแล้วอยู่ด้วยความสงบโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่ความสงบเพื่อความเสกสรรไม่หิวไม่โหยท่านจึงได้นำธรรมชาติที่ประเสริฐนี้ออกมาสอนโลกตามความเป็นจริงไม่ได้สอนด้วยความกังวลกังวายไม่ได้สอนด้วยความอยากความทะเยอทะยานไม่ได้สอนด้วยความตื่นเต้นนะธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นเหมือนโลกเขาตื่นกันนั่นแหละท่านผู้รู้ท่านรู้อย่างนั้นเห็นอย่างนั้นแต่นี้กระจายออกไปถึงเรื่องนรกสวรรค์ปิดได้ยังไงธรรมชาติอันนี้เมื่อของจอมปลอมมันเปิดออกแล้วด้วยอัดด้วยธรรมเปิดของจอมปลอมออกไปแล้วสิ่งที่มีอยู่ยังไงเห็นเป็นอยู่ยังไงจะทราบกันตลอดทั่วถึงไปหมดเราอย่าว่าแต่สิ่งเหล่านั้นเลยแม้แต่กิเลสอยู่ภายในจิตใจซึ่งมันเคยปิดเคยบังหัวใจไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นมันก็ถูกเปิดออกเหมือนกันเมื่อเปิดออกหมดแล้วอะไรจะสว่างยิ่งกว่าใจอะไรจะอัศจรรย์ยิ่งกว่าใจอะไรจะรู้หาขอบเขตเหตุผลของโลกของอะไรที่มาคาดมาคิดนี่ไปเทียบเคียงได้เหมือนกับใจที่รู้โดยหลักธรรมชาติของตัวเองเพราะทำบุกเบิกให้เห็นตามความจริงนี้เราเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านประเสริฐท่านประเสริฐอย่างนี้ถ้าไม่ใช่ประเสริฐด้วยความเสกสรรปั้นยอเอาอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันเห็นในตัวเองผู้ใดเห็นแล้วผู้นั้นก็รู้เองไม่ต้องมาเสกสรรปั้นยอหากรู้ในหลักธรรมชาติตัวเองรู้อยู่ในความพอดิบพอดี
ไม่ตื่นเต้นไม่ตกใจไม่ผาดไม่โผนมีหลักธรรมชาติแห่งความจริงเป็นเครื่องอยู่เท่านั้นและสอนโลกก็สอนด้วยความเมตตาสุดท้ายจิตทั้งดวงนั้นเป็นความเมตตาล้วนๆอ่อนนิ่มไปหมดไม่มีอะไรเกินจิตที่บริสุทธิ์แล้วมีความอ่อนโยนต่อสัตว์โลกทั้งหลายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสัตว์โลกจึงทรงสั่งสอนด้วยพระเมตตาล้วนๆไม่มีคำว่าโลกามิตรสินจ้างรางวัลเข้าไปเกี่ยวข้องแม้นิดหนึ่งเลยนี่แหละพระพุทธเจ้าสอนโลกศาสดาสอนโลกท่านสอนอย่างนี้สงเคราะห์โลกท่านสงเคราะห์อย่างนี้ท่านไม่มีสิ่งอะไรตอบแทนเหมือนโลกทั้งหลายที่ปฏิบัติต่อกันนั่นเลยจึงเรียกว่าศาสนาจึงเรียกว่าธรรมจึงเลิศกว่าโลกทั้งหลายเลิศอย่างนี้โลกทั้งหลายทำไม่ได้อันนี้ทำได้เป็นได้ในจิตใจของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้ว นี่เราพูดถึงเรื่องกายวิเวกเป็นสายทางที่จะก้าวเข้าสู่จิตวิเวกจิตวิเวกเป็นสายทางที่จะก้าวเข้าสู่ความแยบคายขยายสติปัญญาให้กว้างขวางออกไปบุกเบิกสติปัญญาบุกเบิกสิ่งที่ปิดบังหุ้มห่อทั้งหลายออกไปโดยลำดับดาจิตใจสามารถที่จะรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดไม่มีคำว่าใกล้ว่าไกลว่าสูงว่าต่ำว่ากว้างว่าแคบว่าหยาบว่าละเอียดวิสัยของใจเลยนั้นเสียทุกอย่างเมื่อถึงขั้นเลยแล้วไม่ต้องคาดต้องคิดหากเป็นอยู่ในใจดวงนั้นนี่จึงว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นขอบเขตบังคับจิตใจนี้ไม่รู้เห็นได้เลยมีแต่กิเลสเท่านั้นเป็นเครื่องปิดบังเอาไว้ใจจึงมีปัญหาอันใหญ่ลุ่มหลงงมงายที่สุดก็คือใจในเมื่อสิ่งปิดบังเหมือนอย่างตาเราเนี่ยจะตาดีขนาดไหนก็ตามแต่ถ้าหลับปั๊บเข้าไปเสียเท่านั้นมันก็ไม่เห็นเห็นอะไรก็ถูกปิดไว้นี่ใจจะสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ภายในตัวขนาดไหนก็ตามเมื่อกิเลสปิดเข้าไปเท่านั้นมันก็อยู่ไม่มองเห็นสิ่งที่มีอยู่มากน้อยเพียงไรก็ไม่เห็นนี่แหละเป็นอย่างนั้น แต่ที่นี่เวลาบุกเบิกไปบุกเบิกไปดังที่กล่าวนี้ด้วยการอยู่สะดวกสบายสถานที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญแล้วทำทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นได้เพราะการบำเพ็ญด้วยความสะดวกนั้นโดยสม่ำเสมอจนกระทั่งสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ได้อย่างสะดวกสบายหายห่วงหายกังวลทั้งหมดนั่นท่านว่าต่อมาเหล่านี้เกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติที่อยู่ในสถานที่เหมาะสมดังพระพุทธเจ้าทรงพาดำเนินมาซึ่งส่วนมากท่านทรงอยู่ทรงดำเนินอย่างนี้กันทั้งนั้นพระสงฆ์สาวกมีมากน้อยท่านมีความมุ่งมั่นต่ออัตต่อธรรมอย่างแรงกล้าที่จนกระทั่งได้บรรลุธรรมเต็มตามความมุ่งหมายแล้วก็อยู่ในสถานที่เช่นนั้นเป็นที่สะดวกสบายเหมาะสมกับธรรมกับปัจจัยสายของท่านที่สิ้นกิเลสแล้วอยู่ไปตลอดวันนิพพานท่านมาเกิดกลุ่มวุ่นวายกับโลกกับสงสารเพราะฉะนั้นการอยู่ท่านจึงสอนให้อย่างละเอียดละออทีเดียวแต่ข้ออย่างยิ่งในป่าในเขาสอนเป็นลำดับลำดาอันนี้เป็นพื้นฐานของผู้ปฏิบัติเพื่อชำระกิเลสหรือเพื่อสังหารกิเลสภายในจิตใจให้สิ้นไปจากใจด้วยการปฏิบัติในสถานที่เหมาะสมดังที่กล่าวมานี่กายวิเวกจริงเป็นของสำคัญเราเองก็เถอะถ้าลงได้เข้าไปสู่กายวิเวกในสถานที่เหมาะสมดังที่ว่านี้แล้วจะระลึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสาวกท่านทันทีทันใดเลยเพราะเป็นเครื่องปลุกประสาทจิตใจของเราที่เคยหมอบเคยนอนจมอยู่ในกิเลสความนอนใจนั้นนั้นก็ตื่นเนื้อตื่นตัวขึ้นมารู้สึกความคิดอ่านแต่ตองนิสติสตังก็มีขึ้นมาในเวลานั้นในอิริยาบถนั้นๆเพราะสถานที่เปลี่ยวๆเป็นสำคัญนี่ผู้ปฏิบัติได้อยู่ในได้ปฏิบัติดังที่กล่าวมานี้จะพูดได้เต็มปากทีเดียวไม่กระหลากอายเลยเพราะเป็นผลอย่างยิ่งประจักษ์ใจของผู้ปฏิบัติและอยู่ในสถานที่เช่นนั้นมาแล้วด้วยกันแม้พระองค์เองก็ทรงบำเพ็ญและรู้เห็นในธรรมทั้งหลายด้วยสถานที่เช่นนั้นมาแล้วจึงได้นำมาประกาศทำสอนโลกเพื่อเป็นทางเดินของผู้ปฏิบัติทั้งหลายให้ได้ก้าวไปด้วยความราบรื่นดีงามเพราะสถานที่เช่นนั้นเป็นที่อำนวยพิ
ียงเราก้าวเข้าไปสู่ป่าสู่เขาลำเนาภัยเท่านั้นจิตใจจะรู้สึกคึกคักขึ้นมาแล้วนะแล้วยิ่งอยู่ไปก็ยิ่งเพลิดยิ่งเพลินความเพลิดเพลินในป่าในเขาของผู้อมเพนธรรมนั้นต่างกันกับความเพลิดเพลินของกิเลสเป็นไหนๆไม่ได้เหมือนกันเลยเบาก็เบากายเบาใจเบาทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความมุ่งมั่นหรือความมุ่งหวังต่อทำอย่างแรงกล้าฝังอยู่ที่หัวใจก็ยิ่งเป็นกำลังของใจให้ประกอบความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยสืบต่อกันโดยลำดับลำดาไม่มีความประมาทเลยยังตื่นนอนขึ้นมาเท่านั้นก็ประกอบงานแล้วเป็นไปในตัวเองการนอนก็น้อยการกบการฉันก็เหมือนกันไม่ได้ถือสิ่งนี้เป็นอารมณ์พอที่จะเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญเลยนี่ว่ากินน้อยนอนน้อยหากเป็นในหลักธรรมชาติของผู้บำเพ็ญด้วยความมุ่งมั่นต่อธรรมไปเองและจิตใจมีแต่ความเยือกเย็นเป็นสุขและสุดท้ายความรู้ทั้งหลายที่มันครอบโลกธาตุสร้างความวุ่นวายให้เราเพราะความรู้ของเราเองไปเกี่ยวเกาะในสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นอยู่มีอยู่ตามหลักธรรมชาติของเขานั้นก็รวมตัวเข้ามาสู่ใจดวงเดียวรู้อยู่ภายในจิตใจอันเดียวนี้เท่านั้นประหนึ่งว่าโลกทั้งหลายไม่มีสิ่งทั้งหลายที่เคยรู้เคยเห็นเคยเป็นมาเคยนำเรื่องเหล่านั้นมายุ่งกวนตัวเองก็เหมือนไม่มีเพราะจิตไม่ได้ไปยุ่งกับสิ่งเหล่านั้นมีแต่ความรู้เด่นถ้าเป็นสมาธิก็เด่นอยู่ในหัวอกเอาหุดเต็มหัวใจนี่เถอะเพราะความรู้ในสมาธิความรู้ในธรรมจริงๆความสงบใจจริงๆไม่ได้อยู่บนสมองดังที่โลกเขาทำกันการจดการจำคิดอ่านแต่ตองของโลกต้องใช้สมองเป็นที่ทำงานแต่เรื่องของธรรมนั้นอยู่ที่กงกลางอกนี้เป็นที่ทำงานเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าส่วนความวุ่นวายนั้นอ่ะมันไม่ได้สร้างความเด่นความจุดที่หมายที่ถูกต้องดีงามให้เราได้ยึดได้เกาะอะไรเลยอ่ะแต่ความสงบนั่นสิพอจิตสงบเย็นเข้าไปเย็นเข้าไปแล้วจะปรากฏที่กงกลางอกของเราเนี่ยยิ่งจิตมีความเป็นสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงแล้วยิ่งเห็นได้ชัดอยู่ภายในจิตใจภายในท่ามกลางอันนี้ไม่ขึ้นบนสมองและสงบละเอียดขนาดไหนก็ตามเอาพูดถึงขั้นปัญญาก็เหมือนกันหมุนติ้วอยู่ภายในท่ามกลางอกนี้ไม่ขึ้นเลยหมุนกันอยู่ตรงนี้หมุนอยู่ตรงนี้สว่างกันอยู่ตรงนี้แล้วเวลากำหนดบนสมองอย่างนี้ก็เหมือนเราขึ้นนะถ้าเราจะถ้าพูดว่านั่นก็เหมือนขึ้นเหมือนลงไปข้างล่างก็กำหนดลงไปกำหนดข้างบนข้างบนเพราะจิตอยู่ในท่ามกลางนี่มันจึงได้กำหนดขึ้นกำหนดลงนี่เป็นหลักธรรมชาติของใจที่สงบและเป็นสถานที่อยู่ของความรู้จริงๆความรู้ที่เคยกระจายไปทั่วดินแดนโลกธาตุนั่นและสร้างความวุ่นวายความทุกข์ให้แก่ตัวเองนั้นรวมตัวเข้ามาสู่จุดเดียวคือรู้อยู่อย่างเด่นชัดภายในใจนี้นั่นสบายอยู่ไหนอยู่เย็นไปหมดนั่งอยู่หินก้อนไหนก็มีแต่เรื่องอัดเรื่องทำเดินไปในอยู่ในร่มไม้ร่มไหนก็มีแต่อัตธรรมกลางคืนกลางวันนั่งอยู่ตรงไหนผาสุกเย็นไปหมดนั่นคือจิตรวมเข้ามาสู่ตัวเองก็เห็นความสำคัญของตัวเองขึ้นเห็นสาระสำคัญขึ้นที่ภายในใจของเรานี้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ปล่อยเข้ามาไม่กังวลเพียงจะอาศัยเขาอยู่เท่านั้นนั่นนี่เป็นหลักความเป็นจริงของผู้ปฏิบัติที่รู้เห็นเป็นอย่างนั้นเย็นสบายตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาไม่คิดไม่ยุ่งกับอะไรและสิ่งที่จะมาก่อกวนยุ่ยแย่ก่อกวนก็ไม่มีแต่หลักธรรมชาติถ้าเป็นสัตว์หรือก็ไม่ใช่เป็นสัตว์ที่จะมาสร้างความกังวลวุ่นวายสร้างกิเลสตัณหาให้ใจของเรา ดีไม่ดีก็เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันกลายเป็นธรรมอันหนึ่งขึ้นมาในเวลาได้พบได้เห็นได้ยินเสียงของเขาเพราะสัตว์ป่านี้มีมากเราพูดแต่ครั้งก่อนๆอย่างในปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันสมัยที่ครูบาอาจารย์และเราเองบำเพ็ญเราก็ได้ประจักษ์ว่ามันเป็นอย่างนั้นภายในจิตใจอยู่กับสัตว์ทั้งหลายนี่รู้สึกว่ามันรื่นเริงบันเทิงเสียงร้องก็โกรกแก๊กยิ่งนกยูงด้วยแล้วเต็มไปหมดไม่ว่าเขาลูกไหน
เวลาเราอยู่เงียบงั้นเหมือนไม่มีพอกลางตกกลางคืนมานกยูงมันร้องนี่เหมือนกับไก่มันขันยามมันเนี่ยพอตัวหนึ่งขันขึ้นมาตัวหนึ่งก็ขันกันหมดทั้งฝูงเลยนี่นกยูงก็เหมือนกันเนี่ยโว้เนี่ยโว้ขึ้นจุดหนึ่งแล้วก็ตัวหนึ่งขึ้นจุดหนึ่งตัวหนึ่งขึ้นจุดหนึ่งก็เป็นเสียงลั่นขึ้นมาทุกภูเขาอยู่แถวๆรอบๆนั้นจริงได้ทราบว่าโอ้โหนกเหล่านี้มีไม่น้อยมีอยู่ทุกแห่งทุกหนมีอยู่ทุกภูเขาแถวนั้นเนี่ยนี่ก็เป็นเครื่องรื่นเริงอันกลางคืนเดินยังกลมอยู่เหมือนกันมีสัตว์มันเดินกุ๊กกุ๊กกิ๊กกิ๊กมาพวกหมูพวกเก้งมาก็เป็นเครื่องรื่นเริงอันหนึ่งรื่นเริงอันหนึ่งมันไม่มีอะไรที่จะมาก่อกวนให้เกิดกิเลสเหมือนเสียงกงข้ามเสียงที่สุดก็คือมนุษย์เราเนี่ยมันไทยมันก็เต็มอยู่ที่นี่แต่เราไม่ตำหนิเขาว่าเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเขามาเป็นข้าศึกต่อเราแต่มันเป็นความสำคัญของใจเราเองไปเกี่ยวไปเกาะแล้วเอาฟืนเอาไฟเข้ามาถับเผาตนเองเมื่อจะเปลื้องแล้วก็ต้องตำหนิกันเพื่อจะเปลื้องเพราะจริงไม่มีเสียงอันใดที่เป็นภัยยิ่งกว่าเสียงมนุษย์เรื่องอะไรที่จะเป็นภัยกว่าเรื่องมนุษย์ไม่มีเรื่องมนุษย์นี่เป็นเรื่องใหญ่โตมากที่สุดเพราะฉะนั้นจริงต้องได้ปลีกออกจากมนุษย์โดยหลักธรรมชาติออกไปสู่ความเป็นมนุษย์ในของคนผู้เดียวท่านว่าเอกโกเป็นผู้เดียวอยู่ในสถานที่บำเพ็ญแล้วจะเห็นแต่เราคนเดียวพิจารณาแต่เราคนเดียวถ้าจะเป็นภัยแบบไหนก็เห็นแต่เราคนเดียวมันไม่เป็นเมื่อเราอยู่คนเดียวไม่เป็นถ้าอยู่กับหมู่กับเพื่อนแม้แต่นักบวชด้วยกันมันยังมีการทะเลาะบอกแย้งความรู้ความเห็นขัดกันไม่ลงรอยกันนี่เป็นภัยอะไรเป็นภัยจากใครถ้าไม่เป็นภัยจากมนุษย์พระมาจากไหนไม่มาจากมนุษย์ทะเลาะเบาะแว้งกันก็มีเกิดอคติโกงที่ก่อนกันยุ่งเหยิงวุ่นวายนี่ก็เป็นเรื่องของพระนั่นเรื่องของพระก็คือเรื่องของคนเนี่ยเรายกตัวอย่างให้เห็นอย่างนี้เห็นไปอยู่อย่างนั้นมันไม่เป็นมันไม่มีใช้ความพินิจพิจารณาให้ละเอียดละออโดยถือหลักธรรมเป็นบรรทัดเป็นทางก้าวเดินหลักธรรมหลักที่ไหนก้าวไปตามนั้นก้าวไปตามนั้นแล้วก็มีครูมีอาจารย์คอยแนะนำทางด้านสมาธิทางด้านปัญญาเราก็ก้าวเดินไปยิ่งมีความรื่นเริงบันเทิงจิตใจผ่องใสนี่ไม่ต้องพูดแหละถ้าลงได้มีจิตมีเป็นสมาธิแล้วผ่องใสจนอัศจรรย์บางทีเป็นนะมันเป็นขึ้นในใจนั่นแหละโอ้โหใจนี่ไม่นึกไม่คาดไม่ฝันว่าจะอัศจรรย์ขนาดนี้อัศจรรย์ขนาดนี้เที่ยวเหลืองนะดูสิในกายของเราทั้งกายนี่นะแต่ก่อนมันก็เหมือนกับมันหนามันแน่นมันมืดมันตื้อไปหมดในร่างกายนี่จิตของเราไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนแต่เวลาจิตใจมันมีความสว่างเต็มตัวของมันแล้วมันสว่างจ้ามาได้หมดเลยร่างกายนี่เป็นเหมือนกับอะไรพอเป็นเงาเงาเหมือนกับแก้วครอบตะเกียงนั่นแหละแล้วแสงไฟที่อยู่ในตะเกียงนั่นอ่ะมันสว่างจ้ามาทะลุแก้วครอบออกมาได้หมดนี่ก็เหมือนกันใจเมื่อถึงขั้นสว่างแล้วทะลุออกมาได้หมดเลยร่างกายของเรานี้เป็นเพียงเงาเงาเท่านั้นมองดูภูเขาทั้งลูกก็เป็นพอเงาเงาแผ่นดินทั้งแผ่นมันก็เหมือนกันเมื่อถึงขั้นที่มันสว่างกระจ่างแจ้งแล้วมันทะลุไปได้หมดนั่นที่จริงว่าเพียงตัวเท่าหนูเนี่ยมันก็เห็นได้พูดได้นี่จะไม่ให้นำมาพูดได้ยังไงความจริงมันเป็นอย่างนี้แต่ก่อนมันไม่เคยเป็นนี่เวลาปฏิบัติเข้าไปปฏิบัติเข้าไปมันเห็นเข้าไปเป็นเข้าไปอย่างนี้จะไม่ให้พูดได้ยังไงทำเป็นของจริงทำไมพูดไม่ได้เห็นก็ต้องบอกว่าเห็นรู้ต้องบอกว่ารู้เวลามันมืดตื้อก็บอกว่ามืดตื้อในจิตดวงเดียวกันนี่แหละดูสิเป็นยังไงเพราะงั้นจริงอยากให้ท่านทั้งหลายผู้ปฏิบัตินี้ได้ปฏิบัติดูมันจะเป็นยังไงทำพุทธเจ้าน่ะเคยหลอกโลกมาแล้วหรือไม่เคยหลอกโลกมามีแต่ทำของจริงนี้สอนโลกหรือขนสัตว์โลกให้พ้นจากทุกข์มากขนาดไหนนักกี่กับกี่คันแล้วแล้วทำไมมันจึงไม่ถึงใจของพวกเราผู้ปฏิบัติซึ่งควรจะรู้จะเห็นด้วยความสนใจตนโดยแท้มันอยากให้รู้เห็นนี่นะให้พากันตั้งอกตั้งใจอย่าลืมแนวทางพระโอวาทคำสอนของพระเจ้านั่นแหละให้เล็งให้ดีทุกสิ่งทุกอย่างเราอย่าเอาความอยากความทะเยอทะยานซึ่งเป็นนิสัยของกิเลสที่มันจะออกก่อนออกก่อนออกก่อนออกหน้าแซงหน้าแซงหลังก่อนนั้นมาเป็นเครื่องดำเนินมันจะเหลวไหลไปทั้งภัยนั่นแหละยังไงก็ตามให้ได้เล็งเหตุเล็งผลเล็งอัดเล็งทำเพื่อการดำเนินตนอยู่โดยสม่ำเสมอทุกอิริยาบถเนี่ยเป็นความถูกต้องมีงามเอาละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอยุติเกินคำนี้ครับ
พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่ท่านพรำเนินนี่ฮะท่านสมบุกสมบันมากจริงๆนะแม่ครูอาจารย์มั่นเราเนี่ยเป็นเรียกว่าเป็นตัวอย่างเป็นสารณะในวงปัจจุบันนี้ได้อย่างเต็มหัวใจเลยนะไปที่ไหนที่ไหนเป็นสถานที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นไปผมมักจะไปเที่ยวสอบเที่ยวดูไปทั้งจนทั่วถึงไปหมดเลยทางด้านทางนามีนายุงทางไหนทางไหนท่านอยู่ที่ไหนบ้างไปพยายามไปเสาะเป็นอย่างถ้ำผาบิ่งนี่ไปแต่มันเปลี่ยนสภาพไปซะมากมายเป็นคนละโลกไปแล้วแล้วก็เล็งดูถ้ำผาบิ่งนี้ออกไปหาถนนท่านแต่ก่อนถนนไม่มีแถวนั้นไม่มีหมู่บ้านคนเลยก็ถ้ามีก็คงวังตะพุงท่านมั้งวังตะพุงมันก็เหมือนหมู่บ้านมันไม่ได้เหมือนอำเภอแหละถนนต้นทางไม่มีแล้วท่านจากนั้นเข้าไปหาถ้ำผาบิ่งนี่เท่าไร6-7 กิโลมีแต่ป่าแต่เขาทั้งนั้นท่านอยู่ที่ไหนถ้ำผาบิ่งแล้วท่านอาจารย์สิงห์หลวงปู่สิงห์นี่ก็ไปได้กำลังใจที่นั่นนะเท่าที่ทราบมาคือท่านรวมใหญ่ตรงนั้นน่ะที่ถ้ำผาบิ่งแต่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนสภาพไปหมดแล้วสถานที่ก็เปลี่ยนสภาพทางเดินเข้าไปรอบๆบริเวณตั้งแต่ทางหลวงนี่เข้าไปแล้วมันเป็นสวนเป็นไร่เขาไปหมดโล่งไปหมดพูดง่ายๆว่างั้นเลยมันไม่มีลึกเถาของเก่าทั้งแก่ยังเหลืออยู่บ้างเลยในถ้ำผาบิ่งก็มีแต่เฉพาะถ้ำเท่านั้นเองดังนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปหมดศาลาก็2-3 หลังอันนี้ละการก่อสร้างนี่มันน่าคิดอยู่มากนะนักองค์กรรมฐานเราถ้าว่าผู้ที่ไปทำการก่อสร้างไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวของครูบาอาจารย์และตำหลักตำราที่ท่านแสดงไว้ก็เป็นอีกอย่างนะนี่ก็รู้อยู่เห็นกันอยู่แต่ก็ทำกันอย่างนั้นเหมือนกับว่าทำแข่งเพราะว่าพระเจ้านี่สิไปที่ตรงไหนมีแต่เรื่องการก่อการสร้างรู้ราวผู้ฟ้าอันเป็นเรื่องของโลกไปเหยียบย่ำทำลายสถานที่ที่เป็นหลักธรรมชาติอันเป็นทำเครื่องตื่นตัวอยู่เสมอนั้นให้คิดหายไปปวงไปทั้งหมดไม่มีเหลือเลยนี่สิมันน่าคิดเราไปสู่สถานที่ธรรมชาติกับไปดูที่ตกแต่งให้สวยงามมันต่างกันไงถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วเป็นคนโลกเลยนะเรื่องของโลกเขาก็ชอบอย่างนั้นอยู่แล้วนี่เราพูดถึงเรื่องธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ไปอยู่ที่ไหนท่านสร้างอะไรนี่แบบฉบับอันหนึ่งแล้วแบบฉบับนี้ก็มาจากพระพุทธเจ้าท่านก็แสดงไว้แล้วเนี่ยทางให้พระเวลาพระไปเที่ยวภาวนาสถานที่อะไรก็ตามท่านบอกท่านสอนไว้นะอย่าไปสถานที่มีการก่อสร้างนะอย่าไปสถานที่ชุมนุมชนไปสถานที่จอแจให้ไปหาสถานที่ที่วิเวกสงัดแม้ต้นไม้ที่เป็นดอกเป็นผลนกกินกันวุ่นวายอย่างเสียงอึกทึกครึกโครมก็อย่าไปอยู่ในฐานที่เช่นนั้นท่าน้ำขึ้นลงของผู้คนสัญจรไปมาแล้วลงเล่นกันก็อย่าไปอันนี้ท่านสอนไม่หมดละเอียดละออมากนะนั่นเห็นไหมเป็นไงปฏิปทาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนชดทงแนะเป็นยังไงกับการดำเนินของพวกเรามันขัดกันอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะนี่ถ้าเราดำเนินตามนี้ทำไมมันจะไม่เห็นอัตเห็นธรรมเพราะเป็นเครื่องบุกเบิกธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องตีต้อนกิเลสไม่ให้เข้ามายุ่งทั้งนั้นที่วิเวกสงัดเนี่ยมันก็เป็นท่าศึกกันกับที่จุนจ้านวุ่นวายเนี่ยท่านไม่ให้ไปที่จุนจ้านวุ่นวายที่ก่อสร้างมากก็วุ่นวายท่านก็ไม่ให้ไปเนี่ยฟังสิให้ไปหาสถานที่เหมาะที่สงัดวิเวกเพื่อบำเพ็ญและสะดวกสบายนั่นฟังสิท่านสอนไว้อย่างละเอียดละออมากนะในพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเรานี่เป็นยังไงท่านเดินตามนี่อย่างราบรื่นสม่ำเสมอหาที่ต้องติไม่ได้เลยนะเท่าที่ผมไปอยู่กับท่านก็เป็นเวลา8 ปีจนกระทั่งท่านมรณภาพจากไปนี่แต่ที่ถึงใจนะปฏิปทาขึ้นเนินที่เห็นอยู่ด้วยตาของเรานี่มันก็มีตามแบบได้แบบในฉบับอยู่แล้วมีในตำหลักตำราแล้วท่านที่ไหนท่านดำเนินอย่างนี้อยู่ในข้อนั้นข้อนั้นนี่มันเห็นอยู่แต่ก็เรื่องจิตเรื่องธรรมที่ท่านรู้ท่านเห็นไม่ต้องพูดแหละ
โอ้โหเวลาท่านเปิดโลกธาตุนี่มันอยู่เพียง 2-3 องค์เท่านั้นนะเวลาอยู่มากๆนี่ท่านกระเทศในวงสัจธรรมกว้างขวางไปเสียไปกลางๆนั่นเสียเดี๋ยวเวลาไปคุยกับท่านเป็นเวลาเฉพาะนั้นที่เพียง2องค์3องค์นั่นเราจะได้ฟังธรรมอัศจรรย์ของท่านรู้แปลกๆต่างๆรู้ที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นที่เราไม่เคยมีไม่เห็นปรากฏในตำราเลยก็ท่านพูดท่านก็ไม่ได้เอาตำรามาพูดท่านเอาความจริงที่ท่านรู้ท่านเห็นมาพูดนี่มันจะไปเข้าตำรานั่นแหละที่ท่านที่เราได้ฟังเต็มหัวใจเวลามีไม่กี่องค์นั่นแหละไปอยู่ที่ไหนโอ้น่าสลดสังเวชนะถ้าเราพิจารณาตามเรื่องของโลกนี้น่าสลดสังเวชทำไมท่านมาอยู่ได้เหมือนกับว่าผ้าขี้ริ้วเหมือนกับเป็นคนกำพร้าอนาถาไม่มีใครปรารถนาแล้วในโลกนี้คนคนนั้นพระองค์นั้นว่างั้นเลยนะที่ท่านเคยไปอยู่ที่ไหนมีแต่อย่างนั้นส่วนมากนะนิทบาทก็เพียงมาได้มาฉันมันอย่างนั้นฟังดิบางทีก็อยู่ไม่ได้ฉันกลับเลยเป็นเดือนก็มีท่านมาเวลาท่านพูดสัมผัสท่านก็เล่าให้ฟังนะไปอยู่เป็นเดือนก็มีไม่ได้ฉันกลับโอ้ที่ว่าท่านฉันไม่ได้ฉันกลับคือเขาว่ายาคูธรรมระหว่างภาษาทางฝั่งนี้เขาว่าพระธรรมกรรมฐานนี่ท่านฉันแต่ถั่วแต่งาท่านไม่ฉันเนื้อฉันปลาไม่มีถั่วมีงาก็ไม่เอามาให้ฉันใครจะปลูกอะไรแต่ก่อนมันไม่ได้ซื้อได้ขายอะไรเงินมีความหมายอะไรแต่ก่อนไม่มีความหมายเงินไม่มีใครแสดงหากันนั่นเหมือนก็ไม่มีเงินเนี่ยทั้งที่เงินก็มีแล้วไม่มีการซื้อการขายกันทำอะไรกันลงไปนี่ก็ไม่มีใครมาซื้อพอที่จะให้เกิดความขยันหมั่นเพียรแล้วใครจะมีแก่ใจทำล่ะนาก็ทำพอได้กินกันปีหนึ่งถึงปีเท่านั้นเองมากกว่านั้นมันก็ทิ้งไว้เฉยไม่มีใครซื้อกันนะเพราะฉะนั้นคนจึงไม่ขวนขวายแล้วพวกเปลือกพวกมันอะไรก็เขาก็ปลูกไว้ตามบ้านตามเดือนไปอย่างนั้นบางทีก็เขาก็ใส่เปลือกใส่มันบ้างมันว่างั้นนะไอ้ถั่วงาไม่เห็นไอ้พวกเนื้อพวกปลาพวกอาหารชนิดอื่นเนี่ยไม่เลยล่ะท่านว่าเพราะเขาเข้าใจกันดังนั้นว่าพระธรรมกรรมฐานนี่ท่านฉันแต่ถั่วแต่งาท่านไม่ฉันเนื้อฉันปลาก็ได้มาแล้วก็ฉันไปงั้นเลยต้องพูดถึงเรื่องภาวนานั่นมันก็เข้ากันได้นะแต่ภาวนามันดีนี่นะท่านว่าเนี่ยฟังสิฉันจะเข้าเปล่าใครจะไปฉันมากขนาดไหนพูดแล้วเราสังเวชนะมันเป็นอยู่ลึกๆกันแหละท่านเวลาท่านพูดท่านก็พูดธรรมดาไปเนี่ยเวลาพูดไปสัมผัสแล้วท่านก็นำออกมาพูดสถานที่เป็นนั่นไงมันว่านะมันตบานมาแล้วก็มาฉันมีแต่ข้าวเปล่าๆข้าวเปล่าก็จะไปฉันได้มากอะไรฉันเขาเปล่าๆท่านมานั่นแหละเดินจงกรมโอ้ยตัวปิวไปแล้วนั่นว่านั่งเฝ้าหน้าโอ้ยดีทั้งนั้นท่านว่ามันดีทั้งนี้มันว่างั้นแล้วประการหนึ่งก็เราก็ไปหาอย่างนั้นเนี่ยก็เขาก็ได้อีกแหละไม่จะไปกังวลอะไรเพราะใจไม่กังวลนี่ท่านว่างั้นไม่เคยกังวลเลยว่าได้ฉันกับอันนั้นฉันกับอันนี้ไม่เคยมีท่านว่างั้นนะเพราะยังชีวิตเปลี่ยนไปวันหนึ่งเท่านั้นท่านว่าท่านลำบากมากนะตอนท่านบำเพ็ญเฉพาะท่านตอนกลับมาอยู่ทางนี้อีกหมู่เพื่อนมากนี่ไม่ค่อยสะดวกอะไรมากเพื่อน40-50อันเนี่ยท่านอาจารย์เกิงบ้านสามผงท่านอาจารย์ศิลาบ้านวาใหญ่เนี่ยอำเภออากาศอำนวยท่านเหล่านี้เป็นอุปชาแล้วนะนี่เกิดความเชื่อความใสในพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเหล่านี้เลยสละหมดญาติหมดทั้งลูกวัดเลยนะท่านอาจารย์เกิงท่านอาจารย์มีแต่เป็นอุปชาทั้งนั้นนะนี่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเนาะนี่ละไปกับท่านนี่ท่านกลับมาตอนหลังนี่นะตอนหมู่เพื่อนมากๆตอนที่ท่านปฏิบัติอยู่โดยลำพังท่านหนึ่งสิมันหนักมากนะท่านเล่าให้ฟังมาตามบาลีจักรภูมินี่มาองค์เดียวท่านขโมยหนีมาเพราะหมู่เพื่อนลุมตามท่านว่างั้น
ขโมยมาตรงนั้นตรงนี้นี่ท่านเล่าให้ฟังหมดนะแต่ผมจำไม่ค่อยได้ตอนที่ท่านไปซอกแซกองค์เดียวท่านนะมาแถววาริกภูมินี่มาทางโคนปะโหลอะไรหน่อยเรื่อยอย่างนี้มันท่านอะไรใครตามท่านว่าท่านสุวรรณตามทันท่านว่าท่านอาจารย์สุวรรณท่านก็เล่าให้ฟังพูดถึงเรื่องความลำบากในการบำเพ็ญนี้ผู้ที่บุกเบิกต้นทางให้พวกเราในสมัยปัจจุบันนี้ไม่มีใครเกินพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นหรอกนะที่ลำบากที่สุดเลยเรื่องเสือเรื่องอะไรนี่ท่านนานๆท่านจะเล่าทีนึงนะเล่าก็เล่าเฉยๆนะดูเล่าไปเฉยๆเหมือนกับว่าเสือกับท่านไม่มีอะไรกันพูดง่ายๆว่างั้นนะลักษณะเสือกับท่านไม่มีอะไรกันนะแล้วท่านนั่งที่ไปอยู่ป่าเสือจนถึงขนาดที่ว่าไปบินธบัติก็ป่าเสือนี่ที่บ้านนามีอยู่ไม่ลึกเขาก็เอาไม้เปาะไม่เปิดน่ะมาผ่าเขาก็เอาไม้เปาะไม่เปิดน่ะมาผ่าอีกแล้วก็ให้ท่านถือไปคือกลัวหมีเสือมันมีสติมันไม่ค่อยทำไมเสือมันมีสติดีมันไม่ค่อยเจอมันง่ายๆอ่ะเดินด้อมไปขนาดไหนก็ไม่เจอกับเสือนี่แต่หมีนั่นมันมาสะเปะสะปะว่างั้นพวกชาวบ้านเขากลัวว่าเวลาไปเจอหมีไม่หนีนะถ้าช่วงระยะนี้ถังน้ำนี่มันโผล่เข้ามาเลยนี่ต้องตบทั้งกัดเลยถ้าเสือเราไม่ล่ะถ้ายิ่งอยู่ในป่าแล้วเจอขนาดนี้ก็ไม่เป็นไรนี่ถ้าในป่านะไม่จนกรอกนะเดินท่านี้ดวดถึงเดียวไปเลยถ้ามันจนกรอกเช่นอยู่ตามโคกตามที่โล่งๆมันหาที่ไปมาได้มันต้องมาทำคนให้เสียท่าก่อนมันถึงจะไปเสือนี่เป็นครับเสือลำบากเป็นแต่หมีไม่ได้นะในพรานเขาก็พูดอย่างเดียวกันพูดถึงนั่นเป็นตบาดเขาทำเอามาให้แล้วก็ทำไปงั้นแหละทางกระวางนั้นนะแล้วเดินไปให้เคาะไม้เป๊กพุ่นเป๊กนี่ไปเพื่อหมีมันได้ยินแล้วมันจะหลีกเดินว่างั้นนะแล้วก็ไปนี่แหละอันธัญญาของอันเนี้ยของหลวงปู่พรมนี่ท่านเล่าให้ฟังแล้วพอดีแม่ชีคนนี้ก็มาเล่าให้ฟังอีกโกงกันเต็งเลยนะที่ทางบ้านนามีเนี่ยยุงลึกๆมันไม่มีบ้านคนเสือโอ้โหมันเสือไม่ได้กลัวคนท่านว่าแต่ผู้ชายมันมีกลัวบ้างเล็กน้อยว่างั้นนะผู้หญิงไม่กลัวพอทำได้มันทำว่างี้แล้วก็พวกนี้มีแม่ชี3คนทั้งหลายไปหาท่านคือแม่ชีลืมละพัญญาของหลวงปู่พรมเนี่ยที่ต่างคนต่างออกสมบัติเงินทองเข้าของประกาศทานหมดเลยแล้วก็ต่างคนต่างออกหันหลังให้กันออกเมียก็ออกไปบวชผัวก็ออกไปบวชนั่นแหละแล้วก็ไปหาหลวงปู่มั่นพ่อแม่อาจารย์มั่นเรานี่แต่นู่น3คนแม่ชีไปท่านก็บอกมันจะทำไงไล่มันก็ไม่กลับพวกนี้แหละท่านว่างั้นจะมาไงนี่มันดงป่าดงเสือนี่ทำไงนี่วะท่านว่าเสือไม่กลัวผู้หญิงนะวะมันลำบากท่านว่างี้มาอะไรโอ้ยต้องอยู่สักสองสามวันก่อนเถอะมันนานไม่ได้พบพ่อแม่ครูบาอาจารย์หรือว่าตกลงท่านก็เลยได้สั่งพวกญาติโยมให้ไปทำห้างสูงๆน่ะให้ท่านเล่าอันนั้นนะทำห้างสูงแล้วก็มีพระองค์ขึ้นไปสูงให้มันพ้นจากปากเสือพูดง่ายๆนะให้อยู่สูงๆแล้วก็ท่านสั่งด้วยว่าเวลาค่ำเวลากลางค่ำคืนอย่าลงมาหนาเพราะท่านรู้ก่อนอยู่แล้วนี่เสือแถวนั้นมันชุมขนาดไหนเสือมากแล้วไม่กลัวคนผู้ชายกลัวบ้างว่างั้นนะเพราะไม่ค่อยมีใครทำลายมันนอกจากว่าอาหารไม่อดแต่ผู้หญิงไม่กลัวนะพอทำมันทำว่าเนี่ยเวลาไปอยู่นั่นท่านก็ห้ามให้เขาลงมาแต่ไม่ได้อยู่กับท่านนะอยู่ระหว่างครึ่งทางข้างๆทางไปนั่นถ้าเป็นทำเลพอสมควรแล้วก็เขาอยู่ที่นั่นทำห้างให้อยู่ถึงสูงแล้วท่านก็อยู่บนเขาหน่อยเวลาไปก็ให้ญาติโยมพาไปให้อาวาสได้สองสามวันก็ไล่กลับไปมันเป็นกลางบนทันว่างี้นะมาอยู่แล้วเป็นกังวลคือเหมือนกับว่าท่านเมตตาท่านอารักขาอยู่ภายในจิตใจคงจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นกังวลตายไปไม่เอาท่านว่ามาอยู่ได้3คืนท่านก็ไล่หนี
นี่ท่านก็เล่าแล้วพวกแม่ชีคนนี้ก็เล่าแม่ชีคนนี้ไปหาท่านที่บ้านนาซีนวลตอนนั้นผมพาอยู่กับท่านที่บ้านนาซีนวลวัดเก่าของยาคูทงที่ท่านมาไปทักอยู่แต่ก่อนนั่นแหละแม่ชีคนนี้ไปนั่นไปเล่าผมฟังเนี่ยที่ผมจะได้ทราบเรื่องเหมือนกันกับท่านเล่ากับแม่ชีนั้นเรานั้นบิณฑบาตก็ไกลเนี่ยเอาละไกลบ้านก็แถวไปทุ้ยลึกนะไม่ใช่เล่นนึงนะแต่ทุกวันนี้ถนนทุกทางมันเข้าไปถึงหมดแล้วแหละบ้านคนก็มีมากขึ้นมากขึ้นแถวนั้นเป็นความลำบากมากไปอยู่ที่ไหนที่ท่านไปที่ไหนโอ้โหทุเรียนนะท่านไปบำเพ็ญและไม่มีใครเป็นผู้ชักจูงทางเดินท่านก็ท่านเป็นผู้บุกเบิกเองเนี่ยในสมัยปัจจุบันจริงว่าลำบากทั้งด้านภายในทั้งด้านภายนอกกรรมฐานเขาก็ไม่รู้กรรมฐานมันเป็นยังไงเป็นงั้นสิบางแห่งก็วิ่งแต่ที่เห็นเขียนในประวัตินั้นเป็นอย่างนั้นพอต่อมานั่นก็ท่านมาจากท่านชลิกาแล้วท่านนี่พระมีมากแต่ท่านก็บอกว่ากำลังยังไม่พอท่านรู้ท่านวางนี่ท่านเล่าหมดกำลังไม่พอภายในกำลังไม่พอท่านถึงได้ปีกหนีจากหมู่เพื่อนถึงทีเดียวเข้าเชียงใหม่เลยพอมาคราวหลังท่านไม่ได้พูดเลยนะว่ากำลังไม่พอไม่เคยได้ยินนะนี่แต่เปี้ยงเลยทีนี้ท่านไปเป็นที่เชียงใหม่นี่มีครูบาอาจารย์ที่ได้ความเลิศความประเสริฐอยู่นั่นหลายองค์นะครับที่ผมจำได้นะคนหลวงปู่มั่นเราเนี่ยหลวงปู่ขาวหลวงปู่พรหมนั่นสามแล้วนะเท่าที่ผมทราบหลวงปู่แหวน4แล้วนั่นท่านอันนี้มีแต่เพชรน้ำหนึ่งทั้งนั้นเลยหลวงปู่ผมนี่ก็เคยได้คุยธรรมะกันแล้วผมถึงได้กระซิบบรรดาลูกศิษย์ที่มาจากกรุงเทพเวลาเผาศพท่านเนี่ยท่านอาจารย์องค์นี้นะพยายามเอาอติท่านให้ได้นะอติของท่านนี้จะเป็นแปลเป็นพระธาตุอย่างแน่นอนครับเพราะเคยได้คุยธรรมะกันแล้วก็เป็นจริงๆนุ่มได้ปีเดียวมั้งก็กลายเป็นพระธาตุแล้วนะผิดที่ตรงไหนเพราะความประกาศความบริสุทธิ์ท่านประกาศตั้งแต่ท่านยังไม่ตายไอ้เรื่องกระดูกมันเป็นผลพลอยได้ต่างหากจะเป็นพระธาตุหรือพระธาตุเป็นผลพลอยได้ส่วนใจท่านที่บริสุทธิ์ที่มุดหลุดพ้นไปแล้วนั้นมันถึงกันแล้วนี่คุยท่านเล่าให้ฟังโอ้หน้าฟังมากนะแล้วก็หลวงปู่ขาวที่ได้คุยธรรมะกันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่อยหลวงปู่แหวนสามองค์นี้เอากันอย่างถึงพริกถึงขิงเลยเจ้าหลวงปู่คำดีนี่องค์ที่หลวงปู่ธรรมะกันถึงพริกถึงขิงถึงเหตุถึงผลว่างั้นเลยผมจึงไม่สงสัยท่านถ้าลงได้ลงใจแล้วเท่านั้นนะใครจะหาเรื่องจะท่านว่าท่านเป็นสังฆาปาราชิกอะไรแล้วก็ตามในท่านเหล่านี้นะผมมันเป็นนิสอย่างนั้นนะถ้าลงได้ถึงใจขนาดนี้ไม่ฟังเลยนั่นฟังสิใครจะว่าท่านเป็นสังฆาปาราชิกเพราะต้องอบัตินั้นนี้เฉยเลยไม่สนใจท่านเหล่านี้นะเพราะอะไรก็จิตนั้นมันไม่ใช่จิตอยู่ในขั้นสมมุติอันนี้เป็นเรื่องของสมมุติอันนั้นพ้นไปหมดแล้วมีสมมุติอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยมีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยข้างพุทธการข้างมีตุกฟ้องนะรู้ถ้าผมจำไม่ผิดอาจารย์พระมณบุตรนะเป็นต้องถ้าจำไม่ผิดนะเพราะมันก็นานแล้วผ่านตำรามันนะถูกเขาฟ้องถึงขั้นปาราชิกแต่นั้นพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่นี่โอ้จะไปฟ้องเธอทำไมว่ากันเธอเป็นสติวินัยสมบูรณ์แล้วนี่ว่าเท่านั้นแหละไม่ได้พูดมากอะไรเลยไปฟ้องเธอหาอะไรเธอเป็นสติวินัยอันสมบูรณ์แล้วนี่ว่าสติวินัยก็ยกขึ้นมาแล้วเมื่อมีผู้ฟ้องก็ยกสติวินัยขึ้นมาถ้ามีผู้ฟ้องหลักธรรมชาตินั้นบริสุทธิ์แล้วเลยสมมติทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วคุณยังไงเอาอะไรก็ไปเกี่ยวข้องแต่นี่เวลามีผู้ฟ้องก็ต้องวินิจฉัยใกล้ควรกันไปตามเรื่องต่างๆนี่บอกว่าเธอเป็นสติวินัยโดยสมบูรณ์แล้วฟ้องเธอหาอะไรพระพุทธเจ้าสำนักสักนี่มีไหนแล้วถ้ามีปากจิตอันนี้มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆก็ไม่ทราบจะเอาอะไรไปฉาบไปทาให้มันติดมันเปื้อนนะจะจิตจะเปื้อนกับอะไร
มันเป็นอาถรรพ์แล้วกับเรื่องสมมุติมันเข้ากันไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ว่างั้นเลยท่านต้องหมุนมันมากแล้วก็ท่านอยู่อย่างนั้นตลอดมาเนี่ยนะอยู่แต่ในป่าในเขาตลอดมาจนกระทั่งมันนิพพานนะหลวงปู่มั่นเรานี่จำหลวงท่านสุคุณธรรมเจดีเอาท่านมาอยู่สมมุติท่านมาอยู่วัดนนทิเวศแต่ก่อนวัดนนทิเวศก็เป็นป่านะสงัดเงียบไม่มีบ้านคนแถวนั้นไม่มีเลยก็เงียบแต่เวลาออกพรรษาแล้วท่านนู่นหนีไปอยู่ที่บ้านหนองน้ำเค็มไปทางบ้านหมักหญ้าอะไรไปทางโน้นท่านไปอยู่ภาวนาอยู่ในป่านี่เสียจนกระทั่งจะเข้าพรรษาท่านถึงมาท่านมาจำพรรษาที่วัดนนทิเวศ2 พรรษาท่านก็ไปสักคนท่านมาอยู่ให้เฉพาะเข้าพรรษาแม้จะถามที่นั่นยังเป็นป่าวิเวกอยู่อันนี้เขาเรียกวัดตะกินว่าไงวัดนนทิเวศนะเป็นป่านะแต่ก่อนท่านก็อยู่ให้ในพรรษาท่านนอกนั้นไปแล้วเพราะออก2 พรรษาแล้วก็ไปสกลนครไปจำพรรษาบ้านโคกบ้านนามนแม่พาก็ย้อนมาน้ำขืนเป็นมาราสุดท้ายท่านบ้านโคก2 ปีบ้านนามนปีหนึ่งแล้วก็บ้านน้องผืนเนี่ย5 ปีก็เป็น8 ปีนั่นอยู่แต่อย่างนั้นเลยให้เราถ้าวันไหนเราจะอะไรความเปลี่ยนเต็มที่แล้วมามักจะแอบขึ้นไปฉันชาอะไรกับท่านนะชานี่ชาเชียงใหม่เขาส่งมาจากเชียงใหม่ชาเมี่ยงเขาหลามอุ้ยหอมนะเขาหลามส่งมาชื่อนันอะไรนะนันแปลว่าทิศทิศนั่นทิศนี่เขาส่งมาถวายท่านเป็นประจำนะไม่เคยอดไม่เคยขาดนะชามาถวายท่านไม่ว่าชาจีนไม่ว่าชาเมี่ยงนะถ้าเราไม่ฉันอยู่เรื่อยๆนี่ฉันแน่นอนไม่หลับนะเนี่ยผมจริงถ้าวันไหนวันจะเอากันเต็มที่กับความเปลี่ยนนี้คือไม่ให้ความง่วงเหงานอนเข้ามาเกี่ยวข้องควรพอที่จะให้ได้ฝืนกันนะแล้วก็แอบไปฉันชากับท่านเถอะมันนานฉันทีตามปกติผมก็ไม่ค่อยเอาเรื่องเหลือกับชาเถอะน้ำร้อนน้ำชาไปแล้วไงอ้าวนี่น้ำชาฉันไงท่านก็เหมือนจะรู้แล้วแล้วก็ฉันแล้วกันนี่เอาละนี่นะวันเช่นอย่างนั้นไม่นอนกลางคืนวันนั้นคือไม่ง่วงนั่งภาวนาก่อนเป็นหัวต่อเลยความง่วงไม่มากวนพอให้ได้ต่อสู้กันเช่นยังต่อสู้ด้วยวิธีการลงเดินโยมเพื่อแก้ง่วงใช่บ้างอะไรอย่างนี้ไม่นั่งได้ตามต้องการเวลาง่วงมีธาตุขันมันฟังใครล่ะอะไรไอ้หลวดเลยนี่นั่งดึกมาแล้วอย่างนี้กันฉันชาหอมสามเหลี่ยมเขาเลือกเอาแต่ชนิดอะไรเขาเรียกว่าไม่ใช่ยอดจริงจริงยอดนั่นแหละแต่ว่าเอาอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าใบคาบใบเครื่องภาษาเรานะนั่นก่อนขนาดนั้นใบคาบใบเครื่องเลยทำไปหายอดนี้แล้วไม่มีห่วงละฉันชาฉันตอนบ่ายหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นหนึ่งเท่านั้นมั้งตอนเช้าจังหันขึ้นมาก็ถึงมากเพื่อนไม่ค่อยฉันนี่พูดถึงเรื่องความสมุกสมบันแม่เป็นหน้าสงสารท่านนะทั้งอัศจรรย์ทั้งสงสารท่านในความลำบากของท่านที่พาบุกเบิกนะพวกเรานี่ได้แบบได้ฉบับมาจากท่านแล้ว
ก็น่าจะมีแก่ใจที่ปฏิบัติกันมันก็ไม่ได้เรื่องมีสิ่งสำคัญทำไงแล้วนี่กับพระกรรมฐานเราก็ยิ่งมันจะแซงหน้าแซงหลังกันไปนั่นเองนี่หน้าทุเรศทำให้วิตกแล้ววิตกนี่ไม่ผิดซะด้วยนะเราแน่ใจไม่ผิดเพราะพิจารณาแล้ววิตกด้วยการพิจารณาไม่ใช่โดยการหาเรื่องหาราวยกโทษยกกรเพื่อนฝูงโดยหาเหตุผลไม่ได้นี่เราพิจารณาโดยอัตโดยธรรมวัดทั้งวันว่ามีทางยังโกมันเป็นไปได้ยังไงวัดกรรมฐานเพราะนี่ที่ไปดุไอ้ที่ว่าไปเมืองกาญดุองค์จริงเนี่ยผมบอกผมสรุปสังเวชผมบอกนั่นเลยไปวัดทั้งวัดนั่นตะเวนเที่ยวหาดูหมดทางยังโกมในวัดกรรมฐานแท้ๆนั่นนะไม่มีทางกลมเลยมันอยู่กันได้ยังไงอยู่ยังไงว่างนี่เลยนะมันสลดสังเวชนะไปเห็นที่นั่นแล้วสลดสังเวชบอกได้ความสลดสังเวชมาผมว่างนี่มาลูกศิษย์หลวงปู่ฟั่นนะนั้นไปทำอะไรอยู่ทางกลมจึงไม่เคยเห็นกันเลยคาทั้งวัดนั้นกรรมฐานอะไรมันน่าคิดมากมายผมไปดูจริงๆเนี่ยเที่ยวดูภายในวัดแล้วยังไงแล้วออกนอกวัดไปตะเวนเที่ยวหาดูจริงท่านคนอยู่ตรงไหนไม่มีมันก็มีแต่ความสะดวกสังเวชอะไรที่ทำงานของข้าไม่มีที่ทำงานของโลกเขายังมีข้าราชการงานเมืองเขาก็มีโต๊ะมีเก้าอี้มีที่ทำงานว่าไงพวกชาวไร่ชาวนาก็นั่นไร่นารั้วสวนเขาเป็นที่ทำงานของเขาข้าเรามันอะไรเป็นที่ทำงานนี่มีแต่เสือกับหมอนหรือเป็นที่ทำงานเราก็มองไม่เห็นก็มองเห็นเท่านั้นเองถ้าสถานที่เรียนกรมเราสมาธิภาวนาไม่มีมันก็มีแต่เสือกับหมอนเป็นที่ทำงานของพระเรามันสลดสังเวชไหมล่ะพี่นายหูเพื่อนเอามาเอาฟังมาเนี่ยเป็นเหตุเป็นผลนี่แหละมันกุดมันด้วนเข้ามาอย่างนี้จะไม่ให้วิตกไหมแล้วก็โลกามิตรมันจะเหยียบย่ำทำลายหมดนะความเห็นแก่โลกโลกามิตรภาพสักการะบูชาความนับถือนี่มันเป็นบ้าไปแถวนั้นนะนั่นไม่ใช่ธรรมเครื่องอาศัยเท่านั้นทำแท้คือการบำเพ็ญถ้าไม่เกิดผลเกิดความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นภายในใจเจ้าของนั่นทำอยู่นั่นนี่เป็นสมบัติของเจ้าของแท้อันนั้นสมบัติของใครสมบัติของเขาเองเขาไม่ทานมากน้อยก็เป็นของเขานี่ก็เหมือนเราปลูกข้าวในนานั่นสิมันสวยงามขนาดไหนได้ผลมากน้อยเท่าไหร่นามีผลอะไรครับข้าวเหล่านั้นเจ้าของก็ต้องหามนี่แม้แต่ฟางก็ควายกินหมดงามมันได้อะไรอันนี้เราก็อาศัยเพราะเพียงอย่างนั้นอันนี้ว่าคุณจะเก็บตังโลกัสสะเนื้อนาบุญของโลกนั่นทำมากน้อยก็เป็นของเขาหมดไม่ใช่ของเราสิ่งส่วนของเราจริงก็คือเราทำเองนี่เราทำเอานี่เราใครจะไปกวาดเอาต้อนเอาวัตถุทานของเขาที่มาทานมากมายนั้นมาเป็นบุญเป็นกุศลตัวเองได้ไม่มีทางเป็นของเขาทั้งหมดมากน้อยเราต้องทำเอาสิใครขยันจะตายเกิดตายเกิดขยันแบกทุกข์ก็ให้ขี้เกียจมากๆถ้าใครไม่ขยันใครเห็นภัยต่อความทุกข์ดังพระเจ้าที่เป็นจอมปราชญ์สอนไว้แล้วก็ให้พยายามแก้ไขฝืนกันกับกิเลสการฝืนมีแต่ฝืนกิเลสเท่านั้นไม่ได้ฝืนธรรมหรอกธรรมไม่ได้ฝืนท่านกิเลสต่างหากพาให้ฝืนกิเลสต่างหากขวางทางเดินของธรรมถ้าจะเกิดจากตายอยู่นี่ตั้งกับตั้งกันนับไม่มีประมาณแล้วก็ให้ขี้เกียจมากๆอันนี้เป็นยังไงมันพูดได้อย่างอาถรรพ์จริงนะเรื่องใจเกิดใจไม่เกิดแหมมันยังไงน้ำตาล่วงว่าไงโอ้น้ำตาไหลรินลงมาเหมือนน้ำฝนนี่ผมพูดจริงๆผมเป็นจริงเวลาถึงขั้นมันเนี่ยโอ้โหโอ้โหถึงโอ้โหโอ้โหขึ้นอุทานเลยนะพออวิชชามันขาดสะบั้นลงไปแล้วโอ้โหเห็นแล้วมันเราก็รู้ที่ว่ามันตัดเข้าไปเหมือนกับว่าต้นไม้น่ะตัดรากฝอยเข้าไปตัดรากฝอยเข้าไปวนเข้าไปใกล้เข้าไปชิดเข้าไปวงแคบเข้าไป
นั่นแต่ลากแก้วมันยังอย่างนั่นแหละที่ว่ารู้ว่าไม่เกิดแต่มันค้างมันจะค้างอยู่ตรงไหนอันนี้ผมก็เคยพูดผมไปอยู่ถ้ำโอ้ไปอยู่ทางนู้นถ้ำผาดักนู่นเวลาเจ็บคัดอกมันจะตายจริงเขาตายวันละ7-8-9 คนไปกุศลามาติกาในป่าช้าจนไม่ได้กลับที่พักเพราะมาไม่ขาดตายแล้วขนกันมาขนมามันโรคอะไรก็ไม่รู้คัดอกคัดวันหนึ่งตาย2 วันตายถ้าถึง3 วันไปแล้วมักจะผ่านไปได้ส่วนมากมักตายอยู่ในวันที่2เราอยู่ๆก็ไปกุศลามาติกาเขากุศลาไปกุศลามาก็เราก็เป็นขึ้นมาเลยมันก็แน่แล้วที่นี่กูตายแล้วที่นี่นะวะน่ะเป็นแล้วอ๋อเป็นอย่างนี้เขาตายเขาเป็นอย่างนี้มันอย่างนี้นะมันเหมือนหอกเหมือนเหลาเนี่ยมันทิ่มเข้ามามันโรคอะไรไม่ทราบนั่นไอ้ที่นี่สลบไปนู่นน่ะไออ่ะมันเหมือนอย่างนี้เวลาเราไอเราจามหาใจแรงก็ไม่ได้โอ้กูตายแล้วนี่เป็นแล้วกูแล้วองค์หนึ่งนี่อ่ะที่เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังพูดด้วยความถึงใจด้วยนะพูดด้วยความถนัดความเข้าใจจริงๆอย่างถึงใจเจ้าของด้วยว่าโอ้กูเสียดายถ้ากูตายตรงนี้กูจะต้องค้างว่างั้นเลยนะก็มันรู้อยู่นี่ว่ามันยังมีถึงมันจะละเอียดขนาดไหนก็ตามมันยังมีก็รู้อยู่ชัดๆในหัวใจนั่นคือมันตัดเข้ามาหมดแล้วเข้ามาหมดแล้วยังเหลือแต่จิตกับอวิชชาที่มันพันกันอยู่ก็เวลานั้นกำลังพันกันอย่างเต็มที่ถ้าขึ้นเวทีก็ไม่มีกรรมการแยกระหว่างนั้นขนาดไหนนะท่านที่ปัญญาเพราะฉะนั้นเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นมันจึงไม่ได้ถอยกันเลยเวทนาอันนี้มันหน้าไหนวะหน้าไหนหน้าเราเคยลบหน้าเราเคยต่อยกันอยู่แล้วมีแค่หรือเปล่ามันไม่ได้มีสถุกฐานฟังสิแต่วันที่มันมีที่อะไรอวรให้รู้ชัดไม่ดื่มหนักแปลกอะไรเอาวันอันนั้นรู้ว่ายังไม่อยากตายเดี๋ยวนี้ถ้าตายแล้วได้เกิดมันก็ทราบชัดว่าจะไม่เกิดตรงไหนอีกนู่นน่ะแล้วแต่มันจะค้างนี่สิค้างค่อยวันมันก็ไม่อยากค้างมันจะพุ่งทีเดียวให้ถึงเลยถ้าหากว่ามันถึงทีแล้วเมื่อไรก็ไปเถอะน่ะไม่ได้เสียดายละก้อนธาตุอันนี้นะแต่มันเสียดายที่ว่าเนี่ยมันจะไปค้างหนึ่งสิกูตายนี่ครับกูตายที่เดี๋ยวนี้กูจะต้องค้างแน่ๆยังไม่จึงไม่อยากพูดง่ายๆยังไม่อยากตายนะคืออยากให้อันนี้สิทธิ์เสร็จไปก่อนอันนี้ก่อนพวกญาติโยมเขาหลั่งไหลมาเพราะเขากันแน่เหมือนกันกับเรานี่แหละขนกันเข้าไปประชามวันละมากวันละ9วันละน้อยวันละ3-4เมื่ออันนี้อันนี้เรามาเป็นแล้วเขาก็รู้โอ้กูตายเขาก็ว่าแล้วก็หลั่งไหลกันมาทั้งบ้านเลยมาเยี่ยมเราโอ้ยมาเยี่ยมอะไรวะก็โอ้ยมาเยี่ยมเนี่ยคู่แล้วนี่มาคัดอกนะคัดแล้วมันเป็นไรไปมันจะโยงคนนั้นคัดด้วยวะนี่เป็นไรตายวะไล่แตกขึ้นเลยเดี๋ยวคนเราจะเอากันจะเข้ากระขึ้นได้ที่เราเนี่ยง่ายๆก็ต้องเอากันนะเป็นก็ตายมันก็ขึ้นได้ทีไม่มีกรรมการแยกละอยู่คนเดียวนี่แล้วก็จิตมันไม่เคยถอยไปด้วยนะไล่เขาแตกคือไปหมดเลยนะทีนี้เอาละเนี่ยเข้าที่เลยเอาละเป็นยังไงก็เป็นกันมันเห็นเหตุเห็นผลวันนี้พลาดกันไปเรื่องทุกขเวทนาอริยสัจก็เหมือนอย่างเราเคยพิจารณามาครั้งที่อยู่บ้านนามนแต่เวลานี้จิตมันละเอียดกว่านั้นนี่สติปัญญามันรวดเร็วกว่านั้นอีกด้วยนี่นั่นที่แล้วเพราะฉะนั้นความสะทกสะท้านมันจริงมีไม่ได้ว่างั้นไม่มีเลยนี่ว่างั้นมันมีแต่ถ้านั่นไปจับดึงเอาไว้ล้างเอาไว้มันพุ่งมันแล้วก็พอดีขึ้นเรื่องอันนี้ขึ้นมามีแต่ว่าที่ว่าอะไรอวรก็คือว่าเรายังไม่ถึงตายที่ว่าจิตมันยังมีคุณยังง่ายว่างั้นมันยังมีอะไรมันจะไปค้างนี่หนามันยังไม่อยากจะค้างยังแหวกตายอยากให้มันพ้นไปก่อนแล้วเมื่อไหร่ก็ไปเถอะไม่ว่านี่ก็ฟัดกันเลยทีวันก็6 ทุ่มกว่าเอาอยู่ตั้งแต่นู่นฟัดถึงนี่โอ้โหทุกขเวทนานี่มันอย่างนี้เวลามันพิจารณากันนี่โอ้ยมันไม่ได้ถอยนะมันไม่ได้กลัวเลยนะก็ไม่ได้ว่าอะไรเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันเห็นเป็นความจริงอันหนึ่งทุกเวทนาจะมากน้อยขนาดไหนกระทบกระเทือนกันมากขนาดไหนมันเห็นจะเป็นสัจธรรมมันฟัดกันอยู่ตรงนั้นสิมันไม่เคยสะทกสะท้านไม่เคยกลัว
ทุกขเวทนาเลยเพราะสติปัญญาขั้นนี้มันใช้กันอยู่แล้วนี่ไม่ว่าไงขั้นที่ว่าเป็นเองหมุนเองติ้วนี่แล้วที่นี่พอขึ้นเวทีเท่านั้นแล้วไม่ต้องยกครูเลยเอาพูดมันถึงใจวะไม่ได้ยกครูเลยผึ่งเลยจ้ะใส่กันเต็มที่ประมาณตั้ง6 ทุ่มกว่าเอ็งนี่มันแปลกนะเวลามันแยกกันนี่นะสติปัญญามันหมุนเข้าไปเวลามันแยกกันออกเนี่ยนะไอ้โลกขัดอกขันมันเห็นชัดๆรู้ชัดทันมันขาดลงสะบั้นลงไปเลยทีนี้โล่งหมดเลยนี่แล้วแม่ก็ชัดอีกว่าอ้าวทีนี้ไม่ตายว่ะผมดูนั่นมันแก้ด้วยธรรมโอสถมันแก้อย่างนั้นแล้วเราจะพูดให้ใครฟังเขาก็จะหาว่าเราบ้าไปอีกมันทราบว่าใครเป็นบ้าแล้วมันแก้กันได้อย่างสดๆร้อนๆนั่นมันก็แล้วกันแน่ใจด้วยว่าที่นี่ไม่ตายนั่นหายปัจจุบันซะด้วยนะเวลามันโล่งพอมันออกเต็มที่แล้วมันโล่งหมดเลยในหัวอกมันออกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วโล่งหมดเลยไม่ตายอันนั้นก็ลงเดินจงกรมเลยไม่นอนเลยพอเห็นพอลงจากเวทีก็เดินจงกรมคือทุกเวทนานั้นดับหมดแล้วรอบกันแล้วเต็มที่แล้วประจักษ์ไม่มีปัญหาอะไรแล้วไม่ตายแน่แล้วทีนี้ก็หายตั้งแต่บัดนั้นนะนั่นไม่เห็นมีอะไรมาซ้ำมาเติมอีกนะว่ามันจะเกิดขึ้นมาอีกให้เดินพิจารณาเลยไม่เลยขาดสะบั้นไปหมดนั่นเห็นไหมธรรมโอสถนี่เราจะพูดให้ใครฟังผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะรู้จะเห็นน่ะธรรมวิชาท่านมอบให้ผู้ปฏิบัติเป็นสัจจิโกสัจธรรมเป็นสมบัติของทุกคนเอาตรงนี้จากนั้นมาก็ไม่มีปัญหาอะไรหมดปัญหาแน่ใจเป็นเดือนเมษานั่นพ่อจากนั้นก็ไปขึ้นไปวัดดอยแล้วก็เป็นเดือนพฤษภาไปวัดดอยกลับมานี่ท่านจะคุณว่าไล่ไปเป็นอันนั้นเป็นกรรมวาจาสวดกรรมวาจาให้หมอเจริญวัฒนสุชาติมันจะเรียนตอนนั้นผมเรียนแพทย์ปี 2ยังไงนะพอบวชแล้วเราก็ขึ้นเขาหน่อยขึ้นเขาดอยธรรมเจดีย์ไปฟัดกันบนเขาหน่อยลงจากนั้นมาแล้วก็นี่มาอำเภอวริชภูมิไม่จะมาจำพรรษาที่นั่นในตกลงก็จำไม่ได้เพราะสงสารบ้านน้องผือในทางย้อนกลับไปจำพรรษาที่บ้านน้องผือพูดเรื่องอะไรมาถึงนี่อีกแล้วล่ะนี่เรื่องพ่อแม่ของอาจารย์มั่นมันมาอย่างไรมันมาที่จุดได้วะเอาเก็บอันนี้ออกไปพอ